งานประจำงานประจำค่ะมีอะไรอีกคะขอบคุณนะเซลตัวแทนใช่ไหมคะเซลร้านกาแฟชื่ออะไรคะร้านกาแฟไม่บอกอะไรอีกคะอะไรอีกคะงานรับจ็อบงานรับจ็อบนะคะอีเวนต์นายแบบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่อ่ะแล้วงานที่เกษียณได้ค่ะงานที่เป็นแพสซีฟในความหมายของเรามีอะไรบ้างคะสมัยก่อนข้าราชการข้าราชการแพสซีฟไหมแพสซีฟมีอะไรอีกคะหุ้นหุ้นไม่ใช่เทรดวันคอยหุ้นคือเงินปันผลใช่ไหมอ่ะนะอสังหาอสังหานะคะเชนกาแฟเชนกาแฟนี่ก็เป็นคนร้านกาแฟอ่ะอะไรคะพี่ฮันคิดว่าธุรกิจส่วนตัวถ้าเขาสำเร็จแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นธุรกิจส่วนตัวก็ไม่สำเร็จอ่ะเพราะว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเราอธิบายให้ฟังนะคะเนาะอ่ะมีอะไรอีกคะสามีรวยสามีรวยแพสซีฟไหมคะโอ้ยสามีรวยสามีรวยแพสซีฟไหมคะโอ้สามีอันนี้ถูกใจสามีตายเออว่ะเออว่ะแม่งดีมาค่ะวันนี้นะคะเริ่มต้นระดาจะให้เราเข้าใจงานนะคะที่เป็นงาน Active กับ Passive สามีรวย Passive นะคะคุณเจนว่านะคะคุณนายว่าคุณเจนค่ะขอโพสต์ใน iPad ด้วยค่ะไอแพดดูราวุธมากนะเรามาดูกันค่ะว่างานที่ใช้แรงกับเวลาแลกเงินที่เราเรียกว่า active กับงานที่เป็น passive ในโลกใบนี้คืออะไรบ้างเพราะในความเป็นจริงเวลาที่เราหาเงินนะคะเราหาจากอาชีพอะไรก็ได้ที่เราพูดมาทั้งหมดเลยถูกต้องไหมถ้าเราเพียงแค่อยากได้เงินเราทำงานประจำก็ได้อยากได้เงินเพิ่มทำ OT ก็ได้ถูกต้องไหมคะเราอยากได้เงินเพิ่มอีกเปิดร้านกาแฟก็ได้จริงไหมเราอยากได้เงินเพิ่มนะคะเราซื้ออสังหาก็ได้เราซื้อคอนโดปล่อยเช่าก็ได้เราจะลงทุนในตลาดหุ้นเหมือนที่พี่มัดบอกก็ได้เราจะไปหาสามีรวยก็ได้จริงไหมคะทุกอย่างได้เงินไหมคะขึ้นอยู่กับว่าเงินแบบไหนคือปลายทางของเรานะคะวันนี้นะคะภาพนี้ที่ระดาคุยให้กับเราฟังอันดับแรกอยากให้ฟังแบบตั้งใจเพราะการเขียนแบบนี้จะเป็นการเขียนเพื่อเราจะต้องเอาไปเปิดใจโพสเปกเราถ้าเราสามารถเขียนถังนี้ให้กับโพสเปกเราได้ต่อให้เขาค่ะทำโรงงานเป็นเจ้าของโรงงานนะมีรายได้3ล้าน5ล้านค่ะคุณเขียนถังนี้ปุ๊บเขาจะเปิดใจในการทำธุรกิจเลกาซีกับคุณว่าดีไหมคะดีนะคะเราเคยได้ยินเรื่องราวของเงินสี่ด้านงานสี่ประเภทไหมคะนะคะเคยอ่านหนังสือพ่อรวยสอนลูกไหมคะนะคะใครเคยอ่านบ้างคะโอ้ยสุดยอดมากร้านหนังสือได้เงินจากเราด้วยนะนะคะแต่ไม่จบใช่ไหมนะคะเขาบอกว่างานบนโลกใบนี้แบ่งออกเป็น2ฝั่งนะคะคืองานที่เป็น active กับงานที่เป็น passiveE S B I งานที่เป็น active ฝั่งด้านซ้ายมือของเราคืองานที่เราจะต้องใช้แรงกับเวลาในการแลกเงิน E คือ employee ที่แปลว่าลูกจ้างยกตัวอย่างอย่างเช่นตอนที่ดาทำงานประจำในโรงพยาบาลนั่นก็คือการเป็นลูกจ้างถูกต้องไหมคะเราต้องใช้แรงนะคะแล้วก็เวลาในการที่จะแลกเงินงานในโรงพยาบาลค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของข้าราชการที่ได้เงินเกษียณปัจจุบันนี้ในเอกชนขนาดใหญ่โรงพยาบาลที่ระดาทำเกษียณอายุตอน60ปีด้วยสวัสดิการค่ารักษาทั้งหมดได้ครบ
ไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวทุกอย่างเหมือนข้าราชการหมดเราว่าอาชีพที่เราทำมั่นคงไหมคะโคตรมั่นคงเลย60ปีรายได้จากการเกษียณเท่ากับเงินเดือนณปัจจุบันนั้นไม่ลดด้วยสมมติว่าเราจบการทำงานตอนอายุ60อยู่ที่ประมาณ1,200,000ตอนเกษียณก็คือ1,200,000ตลอดชั่วชีวิตคนมั่นคงไหมโอ้โหมั่นคงมากเวลาที่เรามีรายได้มั่นคงในความคิดของเราแบบนี้เราจะทำอะไรคะเราจะเริ่มสร้างรายจ่ายถาวรเกิดขึ้นถูกต้องไหมคะแล้วเราก็เริ่มสร้างบ้านค่ะแล้วเราก็เริ่มสร้างรถแต่เราเริ่มมีหนี้สินเหตุผลเพราะเราเข้าใจว่าความมั่นคงในชีวิตของเรากำลังเกิดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราลืมคิดว่างานที่เราทำมันคือการใช้แรงกับเวลาแลกเงินเราไม่ได้นึกถึงวันที่เราไม่มีแรงแล้วก็ไม่มีเวลาเดชะสวยคือเราประสบอุบัติเหตุแขนหักเข้าเฝือก3เดือนทำงานไม่ได้ปกตินะคะที่ทำงานของเราจ่ายเงินค่าชดเชยให้เราเต็มเดือนกี่เดือนคะเดือนเดียวอีก2เดือนที่เหลือก็คืออาจจะมีประกันสังคมสักประมาณ 5,000 บาทนะคะแล้วเราทำงานไม่ได้ค่ะพอระดาทำงานแอคทีฟรายได้เดือนละ 70,000 แต่ฟิกคอร์สของระดาเดือนหนึ่งคือ 50,000 เดือนแรกค่ะไม่ต้องทำงานสบายๆรับ 70,000 จ่ายออก 50,000 พอได้อีก2เดือนค่ะไม่มีรายได้เข้าคือ0บาทสิ่งที่เกิดขึ้นคือฟิกคอร์ส 50,000 ยังต้องจ่ายไหมคะระดากลับมานั่งคิดว่าวันนี้อาชีพเรามั่นคงค่ะแต่ตัวเราไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นเราคิดว่าการที่เราจะมั่นคงไม่ได้นับว่าเราทำอาชีพอะไรแต่นับว่าเราวันที่เราไม่มีแรงก็ไม่มีเวลานะคะชีวิตเรายังคงมั่นคงไหมแต่เลยคิดในใจว่าการทำงานประจำอาจจะไม่ได้สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเราเขาเลยมีคำพูดระดาค่ะไปดูคำพูดนึงแล้วระดาจึ๊กมากๆเลยนะเขาบอกว่าวันนี้เราตั้งใจทำงานค่ะตั้งใจมากๆตั้งใจปลูกส้มในสวนของคนอื่นตั้งใจ10ปี20ปี30ปีวันหนึ่งที่เราเดินออกมาเงินสักส้มสักผลก็ไม่ใช่ของเราโอ้โหนะแต่มีความรู้สึกว่า10ปีในการทำงานประจำชั้นทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจสุดท้ายพอวันที่เราล้มป่วยหรือเราทำงานไม่ได้เงินสักบาทหรือส้มสักผลก็ไม่ใช่ของฉันนั่นเป็นจุดเปลี่ยนความคิดระดาเลยแต่เราก็เลยตั้งใจว่าฉันจะต้องมีเงินเพิ่มถูกเอาไหมคะเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นคงทางการเงินอะเราตั้งใจจะมีเงินเพิ่มระดาเก็บเงินได้ก้อนหนึ่ง2,000,000 บาทระดาเก็บเงินเก่งไหมคะเก่งมากนะคะเก็บเงินได้2,000,000 บาทตั้งใจที่สุดเลยเพื่อที่มีรายได้เพิ่มระดาตั้งใจเปิดธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวตัว S ย่อมาจากเซลล์ employทำไมถึงเป็นเซลล์ employee employee คือเราไปเป็นลูกจ้างคนอื่นเซลล์ employee ก็คือจ้างตัวเองทำงานเขาเลยใช้คำว่าธุรกิจส่วนตัวคือเซลล์ employee เห็นไหมคะทีนี้หากคนอื่นจ้างไม่เอาแล้วนะคะจ้างก็คือจ้างให้ตัวเองทำงานนะคะทำคู่กันไปค่ะสุดท้ายนะคะเวลาเราทำธุรกิจส่วนตัวสิ่งที่เราต้องแลกกับเงินคืออะไรคะแรงแล้วก็เวลาแต่ส่วนที่เราจะต้องแลกเพิ่มขึ้นมาคือสุขภาพรายได้ของเราเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะเปิดร้านขายยารายได้หักค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ที่ 100,000 บาทเพิ่มขึ้นนะโอ้โหจาก 70,000 ขึ้นมาเป็น 170,000 แต่พอมันเป็นงานแอคทีฟพอเราต้องใช้เวลาแลกมาแปลว่าเราทำงานประจำ8ชั่วโมงเรามาทำงานแอคทีฟเพิ่มเราต้องใช้เวลาส่วนที่เหลืออีก8ชั่วโมงกลายเป็นเราทำงาน16ชั่วโมง16ชั่วโมงของการทำงานแบบนี้ทุกวันนะคะแล้วก็บางวันก็พูดง่ายๆคือเราก็ขยายสาขาอีก3สาขาค่ะเพราะแอคทีฟเพิ่มเวลาเพิ่มกลายเป็นเราทำงานวันหนึ่ง20ชั่วโมงมีเวลานอน4ชั่วโมงเงินเพิ่มไหมคะเพิ่มค่ะเป็น 370,000 แต่สิ่งที่ต้องแลกคือระดับป่วยเราลองทำงานติดกันสักประมาณ2ปีวันละ20ชั่วโมงนอนวันละ4ชั่วโมงดูค่ะสุดท้ายเราจะไม่แปลกใจว่าทำไมระดับถึงเป็นเนื้องอกทำไมคอเลสเตอรอลในเลือดสูงทำไมน้ำหนักตัวระดาถึงเพิ่มขึ้นจริงไหมคะสุดท้ายสิ่งที่เราได้มาค่ะเงินต้องแลกด้วยแรงด้วยเวลาแล้วก็สุขภาพสุดท้ายค่ะพอวันที่เราล้มป่วยทำงานได้ไหมทำงานไม่ได้ค่ะบางวันระดาไม่มีแรงในการเปิดร้านพอไม่มีแรงในการเปิดร้านเกิดอะไรขึ้นเงินก็ไม่เข้า
ป่วยบ่อยเข้าลูกค้าเริ่มหายพอลูกค้าเริ่มหายกิจการก็เริ่มเจ๊งค่ะเราก็ต้องปิดตัวไปสิ่งที่เราคิดได้คือวันนี้เราอยู่ในงานฝั่งแอคทีฟที่เราจะต้องใช้ตัวเองเป็นสาเหตุของรายได้ทั้งหมดแต่พอรามีโอกาสได้มาอ่านหนังสือพ่อรวยสอนลูกเขาบอกว่ามันยังมีงานที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณอีกหนึ่งประเภทด้านขวามือก็คืองานพาสซีฟอินคัมหรืองานที่เราสามารถเกษียณได้ตัว B คือ Business Owner คำนี้อ่านว่า Business Owner เผื่อว่าเดี๋ยวดาจะให้เราคุ้นชินกับภาษาอังกฤษด้วยบางคนอาจจะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแน่Business Owner นะคะคำนี้แปลว่าเจ้าของธุรกิจนะคะอันนี้อาจจะเป็นความหมายของพี่ฮันเมื่อกี้ค่ะนะคะการเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะการเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะการเป็นเจ้าของธุรกิจก็คือวันนี้นะคะระดายกตัวอย่างเช่นนะคะธุรกิจแฟรนไชส์นะคะอย่างเช่น CP นะคะCP นะคะเจ้าสัวธนินทร์เอาเข้ามาครั้งแรกนะคะยังไม่ได้มีแฟรนไชส์เขาเปิดนะคะ 7-Eleven สาขาแรกเกิดขึ้นในประเทศไทยสิ่งที่เจ้าสัวทำคืออะไรคะเราไม่เคยรู้จักมินิมาร์ทติดแอร์มาก่อนในประเทศไทยเจ้าสัวจะต้องทำการตลาดโปรโมทให้คนเนี้ยรู้จัก 7-Eleven สาขาแรกพยายามสร้างระบบสร้างการรับรู้นะคะแล้วก็ทำโฆษณาทั่วประเทศกว่า 7-Eleven สาขาแรกจะมีคนเดินเข้าเพราะตอนแรกคนแอนตี้มากๆเลยคนชอบร้านขายของชำนึกออกไหมคะจนสุดท้าย 7-Eleven เปิดโตแล้วก็ประสบความสำเร็จเจ้าสัวธนินทร์ต้องการที่จะมีรายได้เพิ่มนะคะเขาก็เลยตั้งระบบนะเซตระบบขึ้นมานะคะเซตในเรื่องของการบริหารจัดการหลังบ้านแล้วขายสิ่งที่เรียกว่าแฟรนไชส์แล้วก็ให้คนที่สนใจในการซื้อแฟรนไชส์เนี่ยก็คือเข้ามาซื้อแฟรนไชส์ 7-Eleven ปัจจุบันสามารถขยายสาขาแฟรนไชส์ได้ 12,000 สาขาโดยที่เขาขายระบบแฟรนไชส์นี้ก็คือ5ล้านบาท5ล้านบาทไม่ใช่แฟรนไชส์ขายขาด5ล้านบาทคุณจ่ายให้กับเขาเวลาคุณได้กำไร100บาทคุณได้แค่ 40% เจ้าสัวเอาไป 60% อีกซื้อ5ล้านแล้วแต่กำไรแบ่ง60 40ด้วยนะคะวันนี้เรามีความรู้สึกว่าเจ้าสัวเอาเปรียบ7มั้ยคะโอเคความรู้สึกเราผมได้ตั้ง60เจ้าสัวบอกคุณไม่ต้องมาซื้อแฟรนไชส์กับผมสิ5ล้านบาทคุณไปเปิดมินิมาร์ทของคุณเองถามว่าวันนี้เราเปิดมินิมาร์ทของเราเองแล้วมี7มาเปิดข้างคุณคิดว่าคุณหรือ7รอดคำถามคือวันนี้เราอยากจะเป็นแบบเจ้าสัว CP มากๆแต่เราอะค่ะไม่สามารถที่จะสร้างระบบในการทำการตลาดแล้วก็โปรโมทหรือการการันตีการเจ๊งของเราอะสิ่งที่ CP เขาต้องรับ 60% เพราะเขาทำการรับรู้ให้กับผู้คนแย่สุดเลยที่เหลือก็คือการซื้อแฟรนไชส์แปลว่าเขาการันตีว่าคุณจะไม่เจ๊งโอเคไหมคะเขาก็เลยรับส่วนแบ่งไป 60% นี่นะคะวันนี้เซเว่นทุกสาขานะคะขออนุญาตค่ะสตาร์ปิดไมค์หน่อยนะคะเซเว่นนะคะในแต่ละสาขามีลูกค้านะคะโหเยอะมากๆเลยต่อวันใช่ไหมคะวันนี้เจ้าสัว CP ไม่สบายค่ะนอนอยู่บ้านนะคะถามว่าคนยังคงเดินเข้าเซเว่นไหมคะวันนี้เจ้าสัว CP ต้องมานั่งเฝ้าเซเว่นไหมคะไม่ต้องเพราะอะไรคะเพราะเขาแอคทีฟช่วงแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแอคทีฟสร้างจนเสร็จสร้างระบบเสร็จมีคนซื้อแฟรนไชส์สามารถสอนให้แฟรนไชส์มีลูกค้าเข้า 12,000 สาขาวันนี้สร้างเสร็จแล้วอยู่ที่ไหนของทุกมุมโลกก็ได้ยังคงมีคนเข้าเซเว่นกับเขานะคะงานแบบนี้เราเรียกว่างานแอคทีฟสู่แพสซีฟคือแอคทีฟก่อนในช่วงแรกค่ะสุดท้ายสร้างเสร็จค่ะสร้างเครือข่ายผู้บริโภคขนาดใหญ่ซื้อกินซื้อใช้ธรรมชาติแล้วเขาก็สามารถหยุดแต่รายได้ไม่หยุดเพราะเราคิดว่าจะเป็นไปได้ไหมที่พรุ่งนี้เช้าเซเว่นทุกเซเว่น 12,000 สาขาปิดพร้อมกันทั่วประเทศเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นไปไม่ได้แปลว่าเจ้าสัวธนินทร์จะ
passive ตลอดชั่วชีวิตนี้แล้วก็เป็น passive ที่สามารถสร้างพลังทวีคูณเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะจากการที่มีคนซื้อสาขาแฟรนไชส์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติให้เราเป็นแบบเจ้าสัวธนินเราทำได้ไหมคะ หนึ่งเราอยากเป็นมากๆเลยแต่เราอาจจะไม่ได้มีเงินลงทุนขนาดนั้นความรู้เราอาจจะไม่มีขนาดนั้นความพยายามเราอาจจะไม่มีขนาดนั้นนะคะนะคะมันดีค่ะแต่เริ่มต้นอาจจะไม่ง่ายแต่ถามว่าอยากได้ไหมอยากได้จริงไหมคะนะคะทีนี้นะคะอันที่4คือ investorinvestor เงินต่อเงินเสือนอนกินเราเคยได้ยินพ่อแม่เราสอนตั้งแต่เด็กไหมชอบไหมนะคะเปิดนะคะหอพักสิลูกนะคะจะได้เป็นเสือนอนกินเก็บเงินใช่ไหมคะอาหารนะคะเบียร์แชร์เบียร์แชร์นะคะเบียร์แชร์นะคะ investor แปลว่าการลงทุนนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างง่ายๆคือเอาเงินฝากธนาคารเงินฝากธนาคารนะคะปัจจุบัน100บาทฝากธนาคาร1ปีได้คืน5บาทนี่คือเยอะแล้วปัจจุบันคือได้คืนแค่1ปีคือ2บาทคุณมีเงิน100ได้เงินฟรีๆเลยปีละ2บาทโอเคนะเราอยากได้เงินนะเพิ่มขึ้นมา200เราต้องมีเงินตอนนี้จำได้อย่างเดียวอยากได้50,000ต้องมีเงิน20ล้านเราช่วยกันคูณหน่อยค่ะนะคะนะ100สมมุติว่า1 100บาทนะคะ100ได้5บาทต่อปีนะคะเราอยากได้ 5,000 เราต้องมีเงิน100,000เราอยากได้ 50,000 1ล้าน นะคะ 500,000 ต่อปีด้วยนะหาร12ค่ะ 50,000ประมาณ 4,000 บาทต่อเดือนเราอยากได้ passive กินเงินปันผลนิ่งๆเลยทำง่ายมากวันนี้เลิกจากคลาสไปปุ๊บเอาเงิน1ล้านบาทไปฝากธนาคารเอาเงิน1ล้านบาทไปฝากธนาคารค่ะนะคะคุณจะได้เงินปันผลกินฟรีๆเลยเดือนละ 4,000แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่อยากได้ 4,000 คุณอยากได้ 40,000 น่ะให้เท่ากับงานประจำจะได้หยุดงานได้ต้องเพิ่มเงินฝากเป็นเท่าไหร่คะ10ล้าน10ล้านค่ะบางคนฝันใหญ่อยากได้ 400,000 เป็นไงคะ 400,000 ต่อเดือนสบายไหมอยู่ในบ้านนอกนะคะ 400,000 บาทต่อเดือนโอ้โหนะคะเท่ากับโฆษณาผมไม่ต้องทำธุรกิจเครือข่ายพี่ผมมีรายได้ passive จากทางอื่นได้อยากมีรายได้แบบพี่ 400,000 บาทต่อเดือนจะต้องมีเงิน100ล้านบาทฝากในธนาคารเอาไปเลย 400,000 บาทต่อเดือนทำง่ายมากไม่ต้องทำธุรกิจเครือข่ายได้ passive โอเคไหมคะเดี๋ยวเลิกคลาสนี้ไปแล้วถอนเงินเรานะ100ล้านไปฝากธนาคารนะนะแล้วก็เราสามารถที่จะมีรายได้ passive ถามจริงๆถ้าเรามีเงิน100ล้านฝากนะคะแล้วกิน passive เดือนละ 400,000 เราสบายไหมคะโคตรสบายเลยสรุปนะคะเรามีเงิน 400,000 หรือเรามีเงิน1ร้อยล้านสี่แสน100ล้าน400,000คนมักจะเข้าใจผิดค่ะ100ล้านที่เราฝากคือทรัพย์สินที่สร้างเงินสด400,000เพราะฉะนั้นรายได้นะถ้าเกิดว่าเราเดินออกไปเรามีเงิน100ล้านฝากในธนาคารเพื่อนมาถามค่ะพี่ฮันตอนนี้รายได้พี่ฮันต่อเดือนรายได้เท่าไหร่พี่ฮันบอก400,000ว่าเพื่อนบอกรายได้400,000นี่ฉันไปทำธุรกิจขายออนไลน์เดือนนึงได้ตั้ง500,000-600,000เธอฮันรายได้400,000พี่ฮันคิดยังไงคะพี่ฮันอยากจะได้มากไหมเขาก็อยากไปทำธุรกิจออนไลน์โอ้เฮ้ยอยากไม่ได้พี่อยากได้แบบนั้นเหรอคะนะคะบางคนตกใจเพราะเพื่อนบอกว่าอะไรคะฉันได้ 5-600,000 เธอทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยขายนะหน้าร้านทุกวันเราได้ 400,000 ฟรี30วันไม่ต้องทำงานเราไม่เอาค่ะ เราจะเอา 600,000 นึกออกไหมคะเราตั้งสติคิดดีๆค่ะวันนี้การที่ passive income เราสร้างเสร็จไม่ต้องทำงานตลอด30วันมีรายได้ 400,000 คือมูลค่าทรัพย์สินที่เรามีอยู่เรารวยขนาดมนุษย์100ล้านนะคะ
เราเป็นมนุษย์ที่มีเงิน100ล้านคือทรัพย์สิน100ล้านกับคนที่ต้องทำงานแอคทีฟอยู่เลยเพื่อให้ได้เงิน 600,000 บาทเดือนหน้าถ้าเกิดสมมติว่าเขาขายออนไลน์ไม่ได้แล้วเงิน 600,000 เขามีค่าไหมคะไม่มีมันคือ0บาทเก็ทมั้ยคะอ่ะนะคะทีนี้ถามว่าเราอยากได้อินเวสเตอร์มั้ยสุดท้ายทุกคนอยากได้มั้ยเงินฝาก100ล้านสบายๆไม่ต้องทำงานอยากได้แต่สุดท้ายมันเริ่มไม่ง่ายเพราะเราไม่ได้มีเงินถูกต้องไหมคะมันจบอยู่ตรงที่เราไม่มีเงินนะจบตรงที่ร้านใช่ไหมทีนี้นะคะทำไมลาจำเป็นจะต้องพูดทั้ง4อันนี้เพราะในหนังสือบอกว่าธุรกิจเครือข่ายเป็นหนึ่งในงานแพสซีฟของกลุ่มที่เรียกว่า business ownerธุรกิจเครือข่ายเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เราเรียกว่า business owner แล้วเราก็ไม่เข้าใจว่า business owner คืออะไรตอนแรกไม่เห็นภาพไม่เข้าใจนะคะวันนี้เขาบอกธุรกิจเครือข่ายนะคะเสมือนกับนี่คือบริษัท legacy นะคะนี่คือ CP นะคะ legacy นะคะมีพร้อมให้ทุกอย่างแล้วทั้งระบบสินค้า stock start stopขายแฟรนไชส์นะคะส่วนบุคคลด้วยระบบ S55 ตัวเราเองนะคะซื้อแฟรนไชส์นะคะ500บาท CP มีสต็อกสโตร์ทุกอย่างเหมือนกันนะคะแต่ว่าให้เราซื้อแฟรนไชส์ในราคา5ล้านวันนี้ค่ะหลายคนสมัครเข้ามาในเลกาซี่500บาทไม่ได้เข้าใจว่าตัวเราเองคือเจ้าของธุรกิจไม่ได้เข้าใจว่าเราเปิดเซเว่นเรียบร้อยแล้วแต่เราแค่ลงทุน500บาทในขณะที่เซเว่นลงทุน5ล้านนะคะหน้าที่เราเวลาที่เราเปิดห้างขึ้นมาค่ะเราเปิดห้างขึ้นมาแล้วลงทุนไปแล้ว5ล้านบาทสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรคะเอากำไรเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นจะต้องมีลูกค้าถูกต้องไหมคะเซเว่นมีลูกค้าไหมคะมีลูกค้าการที่เขามีลูกค้าเดินซื้อกินซื้อใช้ในแต่ละวันทุกเดือนผ่านมาซื้อหมดคนก็ไปรักษายอดในเซเว่นทุกเดือนเรารักษายอดในเซเว่นทุกเดือนไหมคะ ใช่ค่ะทุกคนนะคะรักษายอดในเซเว่นทุกวันและทุกเดือนเช่นเดียวกันวันนี้เราเปิดห้างมาในราคา500บาทถ้าเราสามารถที่จะสะสมเครือข่ายผู้บริโภคหรือเราทำการตลาดค่ะให้มีผู้บริโภครอบตัวเราที่ซื้อกินซื้อใช้แล้วก็มาใช้กับเราเหมือนกับที่เขาเดินเข้าเซเว่นได้นะคะรายได้ของเรานะคะในสาขาของเรานะคะก็จะมีประมาณ 5,000 จนถึง 10,000 ถูกไหมนะคะแพสซีฟแรกการเกษียณแรกของเราค่ะนะคะคือการที่ทำอย่างไรก็ได้ค่ะให้ลูกค้านะคะเข้ามาใช้สินค้ากับเราจนเลิฟเวอร์เลิฟเวอร์แล้วเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ขนาดที่ว่าฉันพูดถึงแบรนด์อื่นแล้วลูกค้าเราบอกว่าอย่าพี่รักสินค้าเลกาซี่อย่างเดียวอย่าอื่นไม่เอาเราเคยเห็นลูกค้าในแบรนด์ A ทำแบบนี้นะคะพี่ใช้แบรนด์ A มา20ปีน้องทำธุรกิจแบรนด์นี้ไม่ต้องเอามาคุยกับพี่พี่ใช้แบรนด์ A มั่นใจคุณนายเนี่ยวันนี้นะคะสิ่งที่ดีของเขาเราต้องเรียนรู้เขาทำอย่างไรให้คนจงรักภักดีกับการใช้สินค้าของเขามา20ปีวันนี้ค่ะเราทำอย่างไรถ้าเราอยากจะแพสซีฟอันแรกนะคือเราต้องทำให้ลูกค้ารอบตัวเราคุยกับใครแล้วรู้สึกมั่นใจว่าใช้สินค้าพี่ใช้สินค้าของเลกาซี่พี่ใช้มา20ปีแบรนด์อื่นมาไม่ต้องพูดกับพี่พี่จะใช้แบรนด์นี้แบรนด์เดียวนี่คือแพสซีฟที่เกิดขึ้นอันดับแรกการมีลูกค้าจะทำให้เรามั่นคงค่ะเพราะลูกค้าซื้อกินซื้อใช้ด้วยความอยากซื้อเขายังไม่ได้อยากที่มีเงินหรือไม่มีเงินลูกค้าอยากใช้ก็คือใช้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีลูกค้าค่ะรายได้เราจะมั่นคงมากแต่เวลาที่เรามีรายได้ประมาณ 5,000 จนถึง 10,000 บางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเราอยากมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นการอยากมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นบางทีคนรอบตัวเราหรือฐานลูกค้าเรามีจำกัดอาจจะ10คน20คน30คน50คนก็รู้สึกว่าเป็นไงคะอาจจะเยอะแล้วสำหรับเราใช่มั้ยคะทำอย่างไรให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นในขณะที่ฐานลูกค้าเราเท่าเดิมค่ะ
ถ้าในธุรกิจข้างนอกค่ะคุณเปิดเซเว่นแน่นอนที่สุดค่ะคุณอยากมีรายได้เพิ่มคุณก็ต้องขยายสาขาค่ะจะมีลูกค้าของคุณบางคนค่ะรู้สึกว่าคุณมีรายได้จากการทำธุรกิจเลยที่ลงทุนแค่500บาทแล้วมีรายได้ต่อเดือนหมื่นหนึ่งจะมีลูกค้าบางคนค่ะที่เขารู้สึกว่าพี่อยากขยายแฟรนไชส์คืออยากเป็นแฟรนไชส์กับคุณด้วยเขาก็ซื้อแฟรนไชส์กับคุณก็คือ500บาทสิ่งที่คุณต้องทำคือถ้าสาขาที่เปิดมาต่อจากคุณขายสินค้าไม่ได้เลยศูนย์บาทสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะคุณมีรายได้ไหมคะไม่มีถ้าคุณเปิดสาขาที่2มาแล้วรายได้ของเขาเป็นศูนย์รายได้ของคุณก็คือศูนย์บาทค่ะเพราะฉะนั้นค่ะหน้าที่ของคุณก็ทำตัวเหมือน CP คือคุณจะต้องลงไปวางระบบคุณจะต้องลงไปสอนว่าเขาจะต้องขายสินค้ายังไงคุณต้องสอนพนักงานว่าเขาจะต้องใช้เครื่องในการคีย์สินค้ายังไงบริหารสต็อกยังไงถูกต้องไหมคะเมื่อคุณสอนเขาได้เขาจะเริ่มมีฐานลูกค้าแบบคุณตัวเขาเองจะมีรายได้ 10,000 บาทส่วนตัวคุณเมื่อสาขาที่2ได้ 10,000 บาทคุณจะได้จาก 10,000 บาทเพิ่มไปเป็น 20,000 บาทเขาบอกว่าน้องแต้มน้องแต้มได้ 20,000 บาทแล้วพี่ได้แค่ 10,000 พี่อยากได้ 20,000 บาทน้องแต้มอ่ะพี่ต้องทำยังไงทำยังไงคะน้องแต้มก็ต้องบอกเขาลงไปสอนเขาว่าพี่ก็ต้องขยายแฟรนไชส์ของพี่เพิ่มสิเมื่อพี่ขยายแฟรนไชส์แล้วพี่ลงไปสอนแฟรนไชส์ของพี่วางระบบเสร็จแฟรนไชส์ใหม่ของพี่มีรายได้ 10,000 พี่มีรายได้ 20,000 แต้มีรายได้ 30,000 ค่ะ passive ที่2เกิดจากการที่เราขยายแฟรนไชส์เพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดสมมติวันนี้เขาคนนี้ไม่ได้อยากได้รายได้แค่ 10,000 แล้วเขาอยากได้ 20,000 30,000 ไปเรื่อยเขาก็จะขยายสาขาแฟรนไชส์ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหากการมี user จะทำให้เรามั่นคงการมีแฟรนไชส์จะทำให้เรามั่งคั่งแต่ดูนะคะเราลงทุนเพิ่มไหมคะเราไม่ได้ลงทุนเพิ่มเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะเพราะฉะนั้นการทำธุรกิจนะคะการทำธุรกิจค่ะนะคะวันนี้ทำไมเราจะต้องเข้ามาเรียนรู้ในระบบทำไมเราต้องเข้ามาเรียนรู้ในระบบนะคะเพราะตอนที่คุณเข้ามาค่ะสมมติว่าคุณเป็นคนที่ขายเก่งมากๆมีทักษะการขายอยู่แล้วคุณสามารถสร้างลูกค้ารอบตัวคุณได้20คนมีรายได้ 10,000 บาทถูกต้องมั้ยคะแต่มีใครบางคนที่เปิดสาขากับคุณค่ะสุดท้ายเขาเป็นคนขายไม่เก่งเลยไม่มีประสบการณ์ในการขายเลยค่ะคุณนะคะใช้ความสามารถส่วนตัวในการขายของหลายคนเข้ามาทำธุรกิจเลกาซี่ค่ะมีความรู้สึกว่าก็มีของให้ขายแล้วฉันก็ออกไปขายก็ได้เงินแล้วจบทำไมถึงจะต้องเข้ามาเรียนสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันที่คุณหยุดขายคุณก็จะไม่มีรายได้บางคนเข้ามาทำธุรกิจเครือข่ายทำธุรกิจเลกาซี่แล้วบอกว่ามันไม่แพ้สี่เหตุผลเพราะอะไรคะเพราะคุณทำงานแอคทีฟนะฮะนะฮะคุณหยิบของจากที่นี่ออกไปขายเดือนต่อไปคุณไม่ขายรายได้คุณก็หมดจริงไหมคะแล้วพอคุณไม่มีความรู้สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณไม่มีความรู้เรื่องของสินค้าเชิงลึกที่จะเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นคนตัดสินใจใช้สินค้าเพราะโดนโมดิเวตแต่เขาไม่เข้าใจการใช้สินค้าสุดท้ายเขาจะรู้สึกว่าสินค้าก็ไม่ได้ต่างจากแบรนด์อื่นเลยแต่ราคาแพงกว่าเป็นยังไงคะลูกค้าเลิกใช้อันที่สองคุณไม่ได้เข้ามาเรียนคุณโมดิเวตขายสินค้าขายรีบอนไปเสร็จเขากินไม่เป็นผลลัพธ์พอไม่เป็นผลลัพธ์เกิดอะไรขึ้นคะลูกค้าหยุดใช้เพราะคุณติดตามไม่ได้จริงไหมคะลูกค้าซื้อกับคุณมาประมาณ 5-6 เดือนแล้วคุณคุยแผนธุรกิจและสิทธิประโยชน์ไม่ได้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าฉันจ่ายออก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 ไม่ได้อะไรเลยสุดท้ายลูกค้าหยุดใช้หยุด10คนหยุดจะมี10คนที่11เกิดขึ้นก็คือตัวเราเพราะอะไรคะสุดท้ายเราจะเห็นใครบางคนที่เข้ามาทำธุรกิจเลกาซี่ก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้ไม่ทำแล้วแล้วเขาก็บอกเราว่าเขาตั้งใจทำธุรกิจเลกาซี่มากๆเลยเขาขายรีบอนได้ตั้งหลายเซตสุดท้ายนะธุรกิจเลกาซี่แม่งทำยากกว่าสินค้าแพงสินค้าไม่เห็นผลเลยเห็นไหมคะเพราะอะไรคะจริงๆเป็นเพราะสินค้าแพงเขาไม่เห็นผลจริงหรือเปล่าคะไม่จริงเหตุผลเพราะตัวเขาเองค่ะไม่ได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องของสินค้าไม่รู้วิธีการติดตามลูกค้าให้เป็นผลลัพธ์สร้างแพสซีฟยูเซอร์จากการที่ให้ลูกค้าสามารถที่จะมีสิทธิประโยชน์แล้วเขาเกิดความจงรักภักดีกับที่นี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเขาทำงานแอคทีฟเขาก็จะไม่มีวันแพสซีฟเก็ตไหมคะเพราะงั้นหลังจากนี้นะคะ
ใครที่ออกไปแล้วเคยเจอคนที่สมัครเลกาซี่เคยทำขายรีวอร์ดดีมากๆแล้วเลิกไปแล้วนะฮะให้เราถามค่ะนะฮะให้เราถามเขาค่ะว่าเคยเข้ามาเรียนในเซ็นเตอร์รีวอร์ดไหมโอเคไหมคะแล้วลูกค้าที่เขาขายไปเป็นผลลัพธ์ดีกว่าอัพเดอร์กี่คนพอดูคุณจะไม่เห็นนะคุณจะไม่เห็นนะคุณเก็ตหรือยังว่าใครบางคนหายไปไม่ใช่เพราะธุรกิจไม่ดีแต่เพราะตัวเขาเองทำผิดตั้งแต่อันแรกของการสร้างการเกษียณจากความมั่นคงจากการสะสมยูเซอร์นี่แพสซีฟแรกไม่มีแล้วอันที่สองค่ะทำไมจะต้องเข้ามาเรียนวันอาทิตย์ทำไมจะต้องเข้ามาเรียนวันนี้เพราะในวันพฤหัสสอนเรื่องของสินค้าเรื่องของการติดตามถูกต้องไหมคะเรื่องของการดูแลยูเซอร์สิทธิประโยชน์เบื้องต้นแต่วันอาทิตย์จะสอนเรื่องของการลงไปขยายแฟรนไชส์สร้างระบบให้เขาสามารถที่จะสร้างเซเว่นที่มีลูกค้าเข้าค่ะในวันอาทิตย์จะสอนให้เราสามารถที่จะขายโปรเจกต์ขายระบบแล้วก็ขยายแฟรนไชส์แบบมืออาชีพได้ถ้าไม่เรียนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะเราเปิดแฟรนไชส์มาเสร็จเราไม่สามารถลงมาขายระบบในการที่ทำให้เขาขยายแฟรนไชส์ได้ค่ะสุดท้ายค่ะเขาก็เป็นแค่การขายของอย่างเดียวพอขายของอย่างเดียวขยายแฟรนไชส์ไม่ได้นะคะเมื่อไหร่ที่เขาหยุดขายเขาก็เลิกจากธุรกิจนี้ไปเหมือนกันเก็ตไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเรานะคะอยากให้เขาสามารถขายได้มาเรียนวันพฤหัสค่ะถ้าเราอยากให้เขาขยายแฟรนไชส์ได้แล้วเรามีรายได้ที่มากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเราต้องมาเรียนวันอาทิตย์แล้วเราจะต้องเคลียร์ mindset ให้กับเขาแบบที่ระดาเคลียร์นี่แหละค่ะว่าวันนี้เป้าหมายของการทำธุรกิจเครือข่ายจริงๆเราสามารถเกิด passive ได้2ทาง1คือมี user 10ถึง20ล้านสร้างให้เป็น lover ค่ะสร้างให้เขามีผลลัพธ์สร้างให้เขาสามารถมีสิทธิประโยชน์ได้อันที่2ก็คือนะคะเราจะต้องเพิ่มสาขาแฟรนไชส์โดยการขยายแฟรนไชส์วางระบบแบบเป็นระบบแบบนี้นะคะสุดท้ายค่ะเมื่อคุณเป็นแบบ CPนะคะสะสมไปเรื่อยๆค่ะ3ปีแล้วมีนะคะเครือข่ายและแฟรนไชส์รอบตัวคุณประมาณ 2-3,000 สาขาถามว่าในวันพรุ่งนี้ทั้ง 3,000 สาขาจะหยุดทำงานพร้อมกันหยุดกินหยุดใช้พร้อมกันเป็นไปได้ไหมคะก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นค่ะถ้าเป็นไปไม่ได้ก็แปลว่าสิ่งที่คุณสร้างคุณสามารถหยุดแต่รายได้จะเข้าคุณชั่วชีวิตเข้าใจไหมคะอ่ะนะคะทีนี้นะคะหลายคนค่ะก็จะบอกระดาอีกว่าวันนี้พี่ก็เข้าเรียนวันพฤหัสนะแต่พี่ก็ไม่เห็นขายของได้เลยนะคะพี่เข้าไปสมัครสมาชิกเลกาซี่แล้ววันพฤหัสพี่เข้าเรียนทุกวันเลยพี่ก็ไม่เห็นขยายแฟรนไชส์ได้พี่ทำมาตั้ง2ปีแล้วนะเข้าฟังก์ชันไปงานแคมป์ขึ้นกรุงเทพทุกอย่างเลยสุดท้ายพี่ก็ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จในการขยายฐานลูกค้าหรือการขยายแฟรนไชส์ได้เลยแล้วใครบางคนคนนั้นก็เลิกไปเกิดจากอะไรเกิดจากสิ่งที่ระดาจะคุยกับเราในพาร์ทต่อไปนะก็คือวันนี้เราเข้าเรียนค่ะแต่สิ่งที่แตกต่างของคนที่นะคะบางทีเข้ามาเรียนค่ะขยายแฟรนไชส์ได้แต่สุดท้ายนะคะมันไม่เกิด passive income สิ่งเดียวนะคะที่จะเฉือนกันเมื่อกี้ทั้งหมดที่เราพูดค่ะวันพฤหัสกับวันอาทิตย์จะสอนคุณเรื่องของ skill set แต่สิ่งที่สำคัญนะคะที่ระดาจะคุยวันนี้ก็คือเฉือนกันว่า mindset ของคุณถูกต้องในการทำธุรกิจจริงหรือไม่วันนี้ระดาจะรีเช็คคุณค่ะนะคะเราเข้ามาเรียนนะคะเป็นนักเรียนดีเด่นมากๆเลยนะคะแล้วเราก็เข้าใจว่า mindset เราถูกต้องและดีมากๆแต่ทำไมวันนี้คำถามคือ1ปีผ่านไป2ปีผ่านไปเรายังไม่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ legacy อันดับแรกค่ะ1ความเป็นตัวตนนะวันนี้ระดาจะสอนสิ่งที่เรียกว่า3คิดในการทำธุรกิจ mindset ที่คุณต้องมีคือเรื่อง3คิดเรื่องแรกนะคะเรื่องของ skill set เมื่อกี้ก็คือเรื่องของการขยายฐานลูกค้าถูกต้องไหมคะแล้วก็เรื่องของการขยายแฟรนไชส์พูดง่ายก็คือขายสินค้ากับขายโปรเจกต์แต่การเป็น mindset จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า3คิดหลังจากนี้ถ้าเกิดคนออกมีคนถามเราว่า mindset ในการทำธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จ legacy ให้ประสบความสำเร็จคืออะ
ไรเราต้องตอบเหมือนกันว่าสารคิดคิดแรกค่ะความเป็นยูโอนใครเคยได้ยินอัพไลน์คุยเรื่องยูโอนของเรามากกว่า5ครั้งกับเราว่าฟังมาแล้วค่ะใครคิดว่าวันนี้ฉันมั่นใจว่าฉันเป็นหนึ่งคนที่มีความเป็นยูโอนในการทำธุรกิจเลกาซี่บ้างยกมือค่ะอ่ะนะคะระดาให้เราเขียนลงไปในกระดาษเราค่ะอันแรกยูโอนให้คะแนนตัวเองเต็ม10ในการความรู้สึกที่เราเข้ามาทำธุรกิจวันนี้แลกเวลาเข้าทุกวันพฤหัสเข้าเรียนทุกอย่างเลยเต็ม10คะแนนเราให้กี่คะแนนคะความเป็นยูโอนค่ะวันนี้ฉันทำธุรกิจวันนี้ฉันทำธุรกิจนะฉันตั้งใจมากๆเลยฉันมีความเป็นยูโอนนะคะเขียนลงไปเลยค่ะทีนี้ค่ะระดาให้เราแบ่งหน้ากระดาษออกเป็น2ฝั่งขีดกลางไว้ค่ะขีดกลางค่ะฝั่งซ้ายค่ะนะคะเขียนว่าธุรกิจเลกาซี่ฝั่งขวาค่ะใครเคยใฝ่ฝันอยากทำธุรกิจส่วนตัวบ้างคะหรือทำธุรกิจส่วนตัวณปัจจุบันอยู่แล้วเขียนธุรกิจส่วนตัวของเราลงไปฝั่งขวาค่ะที่เราทำใครเปิดร้านเค้กใครเปิดร้านกาแฟใครมีความใฝ่ฝันอยากเปิดร้านเสื้อผ้าร้านหมาล่าร้านลูกชิ้นเขียนลงไปค่ะระดาเขียนธุรกิจร้านขายยาคำถามของระดาค่ะข้อแรกนะเขียนข้อ1ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะวันเสาร์เราตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บเราทำอะไรที่เกี่ยวกับเลกาซี่บ้างเขียนข้อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เขียนลงมาค่ะเราทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเลกาซี่บ้างเมื่อวานใส่ชุดฟิตเนสโค้ชเฟสนักๆๆพี่ครับค่ะขอบคุณหน่อยในซูมนะคะเขียนไปพร้อมกับอาจารย์นะบางคนเริ่มล้นหน้ากระดาษแล้วนะคะคำถามที่2ค่ะตอนช็อปปิด1ทุ่มครึ่งเมื่อวานเราทำอะไรกับงานเลกาซี่บ้างตอนช็อปปิดค่ะ1ทุ่มครึ่งน่าช็อปคำถามที่3ค่ะเมื่อวันที่30เมษาที่ผ่านมาเป็นวันปิดยอดค่ะเราทำอะไรกับธุรกิจเลกาซี่ตอน5ทุ่มบ้างคะข้อสุดท้ายค่ะวันที่8มิถุนา8หรือ16วะมิถุนาวันที่16มิถุนาค่ะจะมีคลาสที่กรุงเทพให้เราต้องเดินทางไปเรียนในการ18มิถุนาค่ะมีคลาสที่กรุงเทพให้เราขึ้นไปเรียนเพื่อให้เราสร้างรายได้ที่เป็นการเกษียณโดยมนุษย์เงินล้าน12รหัส
มูลค่าการเดินทางไปกลับรวม 5,000 บาทใครไปบ้างคะเขียนว่าไปหรือไม่ไปอ่ะสิทธิ์ของเราเลยไม่เป็นไรเขียนเลยนะคะไปหรือไม่ไปนะพี่ตู้บอกไปค่ะ เขียนลงมาในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะพลิกมาอีกฝั่งค่ะธุรกิจที่เราสร้างค่ะลาเขียนนะคะว่าเป็นฉันเองมินิมาร์ทนะคะสมมติว่าเป็นธุรกิจของลาดาฉันเองมินิมาร์ทค่ะนะคะถ้าวันนี้ค่ะทุกคนตอนนี้มีธุรกิจที่เราเขียนลงไปแล้วใช่ไหมคะนะคะถ้างั้นคิดตามลาดาใหม่อีกทีนึงสมมติว่าทุกคนเปิดนะคะมินิมาร์ทชื่อฉันเองมินิมาร์ทนะคะไม่มีใครรู้จักเลยค่ะลงทุนไปทั้งหมด5ล้านบาทมีอาหารคลีนขายค่ะ4วันหมดอายุมีเสื้อผ้าขายค่ะมีสบู่มาม่ายาสีฟันมีทุกอย่างขายค่ะดาราถามว่าวันนี้ลงทุนไปแล้วพรุ่งนี้พร้อมเปิดค่ะเช้าวันพรุ่งนี้คุณจะทำอะไรบ้างที่เกี่ยวกับฉันเองมินิมาร์ทของคุณค่ะเขียนลงไปค่ะพร้อมเปิดแล้วพรุ่งนี้8โมงเช้าปฐมมาเลิกลงทุนไปแล้ว5ล้านค่ะพนักงาน5คนนะคะพนักงาน5คนค่ะจ้างคนละ 10,000 ค่ะคำถามคือสมมติว่าวันนี้พี่อาร์มลงทุนค่ะเปิดมินิมาร์ทของตัวเองเนี่ยตรงข้ามเลยนะ5ล้านบาทพรุ่งนี้พร้อมเปิดแล้วตอน8โมงเช้าชื่อร้านมินิมาร์ทคืออาร์มเองมินิมาร์ทนะคะพี่อาร์มจะตอนเปิดร้าน8โมงเช้าค่ะพี่อยากจะทำอะไรครับสองอย่างบ้างบางคนตื่นตั้งแต่ตีสี่ยังไม่นอนยังไม่นอนทีกูดับร้านอยู่เมื่อคืนนอนไม่หลับจ้ะปัดฝุ่นแล้วปัดฝุ่นอีกจบสิ้นวันค่ะปิดร้านตอน1ทุ่มปิดร้านตอน1ทุ่มค่ะนะคะมีคนเข้าร้านสุทธิวันนี้3คนกำไรถล่มทลายเลย150บาทตอน1ทุ่มคุณทำอะไรกับร้านคุณจะบอกว่าทำเงินก็ได้ถึง150บาทไม่ต้องนับแล้วนับอีกเหมือนตอนที่หนูทำร้านยานับสิคุณไม่มั่นใจคุณนับใหม่คิดว่านับเงินทอนนับเงินทอนไงทำไมมันทอนออกไปแค่นี้วะตกลึกตกลึกล้างจานล้างจานเช็ดตกร้อยห้าสิบบาทค่ะนะคะทำอะไรกับร้านเราตอนหนึ่งทุ่มเนี่ยทอเท่ากำไรสุทธิ150บาทคำถามต่อไปค่ะเช้าของวันรุ่งขึ้นคุณจะทำอะไรกับร้านคุณค่ะอีก3วันนะคะอาหารคลีนจะหมดอายุละรู้แต่เด็กทำอะไรครับโยนทิ้งสุดยอดแต่พี่ก๊อฟนี่กินหมดสี่วันนี้สบายจัดโปรโมชั่นนะฮะนะคะโอ้พี่เสียพี่จุ๊บอกนะฮะกินแมงเพลิงไปเพลินนะคะสุดท้ายค่ะวันไม่ใช่สุดท้ายค่ะคำถามต่อไปค่ะตอนสิ้นเดือนค่ะสิ้นเดือนแล้วนะคะลูกจ้าง5คนนะคะนะคะตอนสิ้นเดือนค่ะคุณทำยังไงกับร้านคุณบ้างสิ้นเดือนค่ะเครียดก่อนแล้วยังไม่ได้รู้ดีว่าอะไรเครียดทำแล้วTell me your
วันที่18มิถุนาค่ะมีประกาศคลาสเรียนค่ะทำธุรกิจอย่างไรไม่ให้เจ๊งแค่ไม่ให้เจ๊งนะยังไม่ได้รู้ว่าได้เท่าไหร่ทำธุรกิจอย่างไรไม่ให้เจ๊งค่ะโดย Money Coach คอส 150,000 บาทเดินทางไปที่ภูเก็ตไม่รวมค่าใช้จ่ายรวมค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนะคะ 70,000 บาทเรียนกับ Money Coach รายได้ต่อเดือน 500,000 บาทไปบ้างค่ะลงทุนไปแล้ว5ล้านนะคะเดือนที่ผ่านมานะคะขายได้เท่าไหร่ไม่รู้ค่ะค่าพนักงานเอาไปแล้ว 50,000 นะคะค่าน้ำค่าไฟ 20,000 ค่ะค่าเช่าที่นะคะตรงข้ามนี้เท่าไหร่คะตัด 50,000 แล้วกันนะคะค่ะมีคลาสเสาร์ที่18ค่า 70,000 บาทค่ะทำอย่างไรให้ธุรกิจไม่เจ๊งนะคะสอนโดยมันนี่โค้ดระดับประเทศนะคะเขียนหนังสือเบสเซลเลอร์นะคะรายได้มันนี่โค้ดต่อเดือน 500,000 บาทต่อเดือนค่ะทำอย่างไรไม่ให้เจ๊งนะคะเดินทางไปเรียนที่กรุงเทพใครไปนะคะเสีย5ล้านดีกว่า5ล้าน 70,000 เดือนมั้ยคะเสียแล้ว5ล้านนะคะ5ล้าน 70,000 นะว่าขอ5ล้านแล้วเจอเลยอ่ะโอเคนะคะโอเคเอาใหม่ค่ะเราดูด้านซ้ายกับดูด้านขวาเราประเมินตัวเองใหม่ค่ะวันนี้เราทำธุรกิจเลกาซี่ลงทุน500เมื่อกี้เราให้คะแนนความเป็นโยโอนเราเท่าไหร่คะให้โอกาสให้ใหม่อีกทีนะคะคะแนนความเป็นยูโอนของเรานะคะพอเราเขียนออกมาปุ๊บค่ะตอนนี้คะแนนยูโอนของเราจริงๆคือเท่าไหร่คะบางคนบอกตอนแรกกูเขียน1อยู่แล้วพอกูเขียนให้เสร็จแทบไม่เหลือคะแนนแล้วค่ะตอนนี้ที่รู้ตัวนะคะสิ่งที่เรากำลังจะบอกพวกคุณคืออะไรวันนี้คุณไม่ใช่พนักงานของบริษัทเลกาซี่500บาทค่ะถ้าวันนี้เราบอกว่าอัพไลน์คุยกับเราตั้งเยอะแยะมากมายแล้วเรื่องของความเป็นยูโอนแล้วก็เราก็รู้สึกรำคาญมากๆจะคุยอะไรกับฉันนักหนาว่าให้ฉันเป็นยูโอนวันนี้สิ่งที่เราเขียนลงไปนั่นคือบทแสดงว่าเราเป็นยูโอนจริงไหมวันนี้ค่ะถ้าเลกาซี่คุณลงทุน5ล้านบาทอาหารครีมฝั่งโน้นกำลังจะหมดอายุใน4วันนี่เป็นธุรกิจของคุณคุณจะทำอะไรในเช้าวันรุ่งขึ้นให้โอกาสใหม่ค่ะลงทุนไปแล้วค่ะเลกาซี่นี่เป็นห้างของคุณเลยนะตื่นเช้ามา8โมงเช้าพรุ่งนี้ค่ะห้างคุณกำลังจะเปิดถ้าคุณลงทุนนี่คือห้างของคุณคุณเป็นเจ้าของพรุ่งนี้คุณจะทำอะไรคะคุณเขียนว่าอะไรคะในฝั่งของมินิมาร์ทของคุณคุณเขียนอะไรคะโปรโมชั่นโปรโมทค่ะคุณจะตื่นเช้าขึ้นมาไม่มีลูกค้าเลยเว้ยกูโพสต์เฟซบุ๊กถูกต้องไหมคะโพสต์ไปอาหารครีมเมนูวันนี้มีอะไรบ้าง1 2 3 4 5ถูกต้องมั้ยคะโพสต์ใน Facebook ถูกต้องมั้ยคะเสื้อผ้ามีอะไรบ้างไซส์ไหนบ้างแบบไหนบ้างคุณจะโพสต์ในเฟซมั้ยคะอ่ะเราไม่เคยโพสต์เฟซเลยแต่เราจะโพสต์มั้ยคะพรุ่งนี้เราจะได้เล็กเมสเสจบอกเพื่อนมั้ยคะว่าเราเปิดห้างใหม่แล้วนะเออห้างเราอยู่ที่ปอนัทพลเว้ยเรามีนาฬิกาเรามี iPhone เรามีสบู่มาม่ายาสีฟันเรามีเลขายด้วยเว้ยเออนะคะเราจะทำแบบนั้นไหมคะใครทำบ้างใครเขียนว่าเราทำบ้างใครจะทำโปรโมชั่นบ้างคะวันนี้เราสมัครเลกาซี่มาค่ะนับตั้งแต่วันที่เราสมัครมาเคยมีเช้าวันไหนที่เราทำแบบนั้นเนี่ยไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะเรากลับไปดูหน้าเฟซเราเราดูวันนี้หรือเมื่อวานนี้ค่ะเราตื่นเช้าขึ้นมาเราได้บ่งบอกหรือยังว่าเราเป็นโยโอนในการเป็นเจ้าของธุรกิจนี้จริงๆนี่คือสิ่งที่แตกต่างเรื่องแรกเลยถ้าเกิดสมมติว่าคุณเป็นโยโอนคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนี้จริงๆคุณไม่ต้องรออัพไลน์มาสั่งเขาว่าคุณต้องออกไปหาลายชื่อลิสต์รายชื่อหาลูกค้าเพราะถ้าเกิดคุณเป็นยูโอนหน้าที่ในการที่คุณจะทำโปรโมชั่นแจกใบปลิวหน้าที่ใครคะหน้าที่เราอีก4วันค่ะสมมติว่านะคะวันนี้นะคะตอน1ทุ่มครึ่งนะคะช็อปปิด 7:00
ิ่งที่เราทำในธุรกิจของเราฝั่งขวาเมื่อกี้เราเขียนว่าอะไรคะเช็คสต็อกทำบัญชีถูกต้องไหมคะเมื่อวานนี้ตอน1:30ตอนช็อปปิดใครเช็คสต็อกบ้างคะใครเปิดผังองค์กรมาคะใครดูองค์กรซ้ายขวาทีวีขึ้นมาเท่าไหร่บ้างคะพอเรานะฮะสมมติว่าวันนี้ไม่มีลูกค้าเข้าร้านเลยสมมติว่าเราขายกาแฟได้แค่1ห่อค่ะกำไรเข้ามา150 บาทนะ150 บาททอเข้าเลย150 บาท PV ขึ้นมา125 PV โอเคไหมคะถ้าในธุรกิจส่วนตัวมีกำไร150 บาทค่ะ150 บาทพรุ่งนี้เช้าเราต้องทำอะไรคะพรุ่งนี้เช้าเราเขียนว่าเราทำอะไรคะวันนี้มีลูกค้าเข้าแล้วก็กำไรแค่150 บาทพรุ่งนี้เราทำอะไรคะอยู่ติดไหมฮะอยู่ไม่ติดมาทำอะไรคะโปรโมชั่นใหม่ลดแลกแจกแถมทำโบชัวร์โพสโซเชียลยิงแอดโฆษณาทำไหมคะแต่พอเป็นธุรกิจเลกาซี่เปิดผังมา00มีกำไร150 บาทพรุ่งนี้เราทำอะไรคะทำเหมือนเดิมก็คือไม่ได้ทำอะไรถูกต้องไหมคะเราไม่ได้ทำอะไรเลยผ่านไปตอนสิ้นเดือนค่ะเราทำอะไรกับธุรกิจเลกาซี่ค่ะแล้วเราทำอะไรกับธุรกิจส่วนตัวที่เราเคียงลงไปคะสิ้นเดือนมีฟิกคอร์สค่ะในธุรกิจส่วนตัวถ้าที่นี่พี่วันไม่ได้เป็นคนลงทุนค่าสตาฟพนักงานจ่ายแล้ว50,000 บาทขายไม่ได้เท่าไหร่ไม่รู้30 วัน50,000 บาทคุณต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟ20,000 บาทคุณต้องจ่ายถูกต้องไหมคะค่าเช่าสถานที่อ่ะ30,000 บาททั้งหมด100,000 บาทรออยู่ไม่มีกำไรกินข้าวเลยนะนี่คือฟิกคอร์สค่ะสิ้นเดือนคุณต้องทำยังไงคะถ้าคุณตลอดทั้งเดือนคุณไม่ทำอะไรเลยได้วันละ150 บาท150 บาทคูณกัน30 วันได้รายได้ถล่มทลายจาก5ของคุณเลยค่ะคือเท่าไหร่คะ 4,500 บาทแต่ฟิกคอร์สคุณ 100,000 คุณทำไงคะประชุมเงินสมุนคุณต้องเลี้ยงล้วงเงินเก็บของคุณออกมา 100,000 บาทเพื่อจ่ายให้กับฟิกคอร์สของคุณแล้วคุณจะทำไงกับธุรกิจคุณคะปิดเลยไหมใครสู้คะยกมือหน่อยสิสู้ต่อไปเออนะคะกูสู้ต่อแหละเออ100,000 บาทเงินในกระเป๋าเป็นไงคะหมดค่ะหายไปในธุรกิจส่วนตัวเราเข้าใจนะเราเข้าใจในธุรกิจเลกาซี่ตอนสิ้นเดือนเราทำอะไรเราคิดว่าไม่มีฟิกคอร์สแต่ในความเป็นจริงธุรกิจเลกาซี่มีฟิกคอร์สไหมคะเราทำธุรกิจทุกธุรกิจมีฟิกคอร์สฟิกคอร์สของธุรกิจเลกาซี่คืออะไรคะ 1,000 PV ส่วนตัว 6,000 บาทบางคนอยากรักษายอดด้วยรีบอนคือ 20,000 เอาต่ำๆเลยคือ 6,000 บาทนี่คือฟิกคอร์สไหมคะฟิกคอร์สมีอะไรอีกคะเดินทางมาที่นี่ค่าน้ำมันรถค่าเรียนคลาสถูกต้องไหมคะต่อเดือนประมาณเท่าไหร่คะประมาณ 3,000-4,000 รวมกัน 10,000 บาทจริงๆคุณมีฟิกคอร์สค่ะพอคุณไม่ได้ทำอะไรเลยตลอด30 วันที่ผ่านมาฟิกคอร์สคุณ 10,000 บาทสุดท้ายนะคะพอต้นเดือนปุ๊บอัพไลน์บอกให้รักษายอดคุณรู้สึกไงคะเครียดอะไรไงเครียดอะไรกูไม่มีเงินรักษายอด 6,000 นึกออกไหมคะจะให้เอาเงินจากที่ไหนล่ะมารักษายอดนึกออกไหมคะเออ 6,000 นะคะจ่ายค่าน้ำค่าไม่ใช่ค่าน้ำค่าไฟจ่ายค่าเดินทางอะไรค่าคอร์สติปาถะโค้ดให้จ่ายเดี๋ยวต้องเดินทางอีกตั้ง 10,000 นะคะสุดท้ายค่ะนะคะจะมีใครบางคนค่ะเข้าใจธุรกิจคือล้วงเงินเก็บบางส่วนออกมาก่อนเพราะเข้าใจว่ามันคือธุรกิจค่ะในช่วงเดือนแรกเราอาจจะยังไม่ได้มีลูกค้าจริงไหมคะเราล้วงเงินออกมาก่อนนะคะในเดือนถัดไปคือ 10,000 บาทแต่คนที่ไม่ได้เข้าใจเรื่องการทำธุรกิจรู้สึกไงคะธุรกิจนี้ไม่ใช่จริงไหมคะไม่ใช่คุณแล้วเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ถ้าเกิดสมมติเราไม่อยากเอาเงินเก็บเราล้วงออกมาในทุกเดือนตั้งแต่ทำธุรกิจสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรคะวางฟิกคอร์สเอาไว้เลยแล้วสุดท้ายคุณจะต้องทำยังไงก็ได้ใน30 วันอย่างน้อยที่สุดให้คุณฟิกคอร์ส 10,000 บาทให้ได้นี่คือสแตนดาร์ดที่คุณต้องทำในกาซี่แล้วคุณต้องทำให้ได้ได้จากอะไรบ้างรายได้จากอะไรกาซี่มีอยู่2 ทาง1คือกำไรค้าปลีก2คือรายได้จากค่าคอมมิชชั่น
้าวันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ายังไม่สามารถขยายแฟรนไชส์ได้มากคือสร้างโครงสร้างยังไม่ได้เยอะคุณต้องฝึกในการที่จะขายปีกสร้างกำไรค้าปีกก่อนรีบอนหนึ่งเซตถ้าคุณใช้กลยุทธ์รีบอนทำไมล่ะดันบอกว่ากลุ่มเราให้ใช้กลยุทธ์รีบอนเป็นหลักเหตุผลเพราะรีบอนหนึ่งเซตกำไรคือ 3,000 ถ้าคุณไม่อยากล้วงเอาเงินเก็บของคุณมาจ่ายค่าฟิกคอร์สคุณต้องตั้งเป้าหมายอย่างน้อย1เดือนคือ3ถึง4เซตจริงไม่จริงวันนี้เราตั้งเป้าหมายแบบนี้ในการทำธุรกิจไหมคะในธุรกิจข้างนอกค่ะนะคะเรามีฟิกคอร์สเดือนละ 100,000 เดือนละ 100,000 ธุรกิจที่นี่มีฟิกคอร์สเหมือนกันเดือนละ 10,000 เพราะนี่คือธุรกิจเราไม่ได้เป็นลูกจ้างค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องทำความใจว่าในช่วงแรกของการที่คุณทำธุรกิจจะมีเงินบางส่วนของเงินเก็บคุณหายออกไปเสมอการที่คุณจะทำให้มันหายออกไปน้อยที่สุดก็คือคุณต้องเอาแรงและเวลาทำงานให้คุณสามารถคุมฟิกคอสได้คนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเลกาซีได้เร็วคือคนที่เอางานที่เราทำหนึ่งปีทำบ้างไม่ทำบ้างมาทำให้เสร็จภายในหนึ่งเดือนแล้วเขาสามารถที่จะคุมค่าฟิกคอสได้ตั้งแต่เดือนแรกโอเคไหมคะอันนี้คืออันแรกที่ระดาให้เห็นหมอระดาให้เรานะคะหันจับคู่กับเราค่ะนะคะแล้วก็คุยนะคะพาร์ทนี้นะคะแชร์ลิงกับเพื่อนค่ะว่าเราได้อะไรจากการที่ระดาคุยเรื่องของความเป็นตัวตนกับเราบ้างจับเวลา2นาทีแล้วก็เปลี่ยนในซูมพิมพ์อัพเตอร์ลงมาในแชทเลยนะคะกว่าเมื่อวานนะฮะมากกว่าเมื่อเช้าเลยเหรอ
ันนี้ค่ะถ้าเราเข้าใจคำว่า your own มากขึ้นใครคิดว่าพรุ่งนี้เช้าเรารู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรบ้างใครว่าเราจะเรารู้ตั้งแต่เย็นนี้แล้วต้องรอพรุ่งนี้เช้าหลังจากนี้ค่ะไม่ต้องรอให้ใครมาสั่งแล้วเรารู้แล้วค่ะพรุ่งนี้เช้าเราจะต้องเปิดร้านเราจะต้องโปรโมทค่ะส่ง direct message ส่งโปรโมชั่นค่ะช่วยขายอาหารคลีนด้วยนะคะขายอาหารคลีนด้วยนะคะเออนะคะเนาะนี่คือสิ่งที่คนหลายคนค่ะคิดว่าตัวเองเข้าใจความเป็นโยโกนแต่สุดท้ายทำธุรกิจเลกาซี่มาสักระยะแต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะจริงๆไม่เข้าใจคำว่าโยโกนจริงๆคุณไม่ได้ทำธุรกิจนี้แบบเป็นธุรกิจเพราะคุณไม่ได้รับผิดชอบฟิกคอสตาร์สต็อกสโตร์ถูกต้องไหมคะคุณแค่มีความรู้สึกว่าพอสิ้นเดือนไปคุณไม่มีอะไรที่สูญเสียค่ะไม่ต้องมีอะไรที่จะจ่ายแต่ในความเป็นจริงค่ะมันมีค่าใช้จ่ายแฝงที่อยู่ข้างในถ้าคุณไม่ทำดิ้นกับเวลามันจะแค่รอเวลาให้คุณเลิกเพราะเงินในกระเป๋าของคุณค่ะมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วจะมีใครบางคนรอบตัวคุณที่จะพูดกับคุณว่าทำธุรกิจบ้าอะไรมีแต่เงินเก็บในกระเป๋าน้อยลงไปทุกทีแต่ในความเป็นจริงพอย้อนดูเราค่ะเราเข้ามาเรียนทุกวันพฤหัสก็จริงทุกวันอาทิตย์ก็จริงแต่ในแต่ละวันคุณเป็นโยโอนไหมคะไม่รู้คุณแทบไม่ได้ทำธุรกิจเลยค่ะที่พังนะจริงไหมคะเพราะฉะนั้นเริ่มใหม่ค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทำธุรกิจเลซี่เป็นธุรกิจจริงๆตั้งแต่วันพรุ่งนี้โอเคไหมคะทีนี้ค่ะดาสรุปให้ความเป็น your own ค่ะแน่นอนที่สุดการทำธุรกิจต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่าการลงทุนวันนี้ถ้าเกิดสมมติเห็นระดาแบบหน้าตาหงุดหงิดนี่คือไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ปลาตายไม่ใช่ปลาตายเหมือนพี่เต้ชาร์จ iPad แล้วก็เสียบปิดสวิตช์ไว้ตื่นเช้าขึ้นมา 7K5% ชาร์จทั้งคืนหงุดหงิดหงุดหงิดเวลาฟาสชาร์จค่ะ15วิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30คำว่าธุรกิจต้องมีการลงทุนเมื่อเราทุกคนในห้องนี้คือนักธุรกิจการลงทุนจะมีการ3การลงทุน1คือลงทุนอะไรคะคนที่เรียนมาแล้วเงินก่อนเลยค่ะธุรกิจเวลาแล้วก็แรงเงินเวลาแล้วก็แรงเมื่อไหร่ที่คุณเปลี่ยนจากการที่คุณเป็นลูกจ้างมาเป็นเจ้าของธุรกิจณวันนี้สิ่งที่คุณต้องรู้เลยคือคุณจำเป็นจะต้องมีการลงทุนทั้ง3อย่างนี้แน่ๆนะคะทีนี้นะคะ เรื่องแรกค่ะลงทุนเงินสิ่งที่เราต้องรู้คือสิ่งที่เราต้องรู้คือการลงทุนในธุรกิจเลกาซี่ค่ะการเริ่มต้นนะคะเราลงทุนด้วยอะไรบ้างค่าสมัคร500นะคะค่าบีบอร์ด 28,000 ขายเป็นด้วยไม่รู้ใครถูกขายมาเท่าไหร่บ้างบอก 28,000 ไปก่อนแล้วกันตัวนี้ตัวนี้ยกมือ28,000ค่าเรียนค่ะค่าเดินทางค่าคอร์สค่าสัมมนาทุกอย่างนะคะประมาณ 3,000 ต่อเดือน 30,000 เลยค่ะตีเป็นการลงทุนในธุรกิจเลกาซี่ทั้งหมดเท่าไหร่คะ บวกให้หน่อยประมาณ 35,000 ประมาณ 30,000 แล้วกันนะในธุรกิจค่ะในธุรกิจสมมุติว่าเป็นธุรกิจร้านขายยาหมอดาละกันนะ
การลงทุนนะคะต่อ1ร้านต่อ1สาขานะก็คือ2ล้านบาทค่าน้ำค่าไฟค่าพนักงานต่อเดือนค่าเภสัชแม่ง 50,000 ต่อล้านค่าน้ำค่าไฟ 20,000 อ่ะนะคะค่าเงินทุนหมุนเวียนการทำธุรกิจเราเข้าใจไหมคะว่าเราลงทุน2ล้านบาทเปิดปุ๊บพอเราขายได้ปุ๊บเราต้องซื้อของมาเพิ่มเราไม่ได้แบบลงทุน2ล้านแล้วก็จะขายให้หมดจนสุดท้ายเหลือศูนย์จริงเราเข้าใจใช่ไหมคะโอเคเราต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะว่านะคะใช่ค่ะก็คือต่อร้านนะถ้าเป็นธุรกิจร้านขายยาค่ะก็คือประมาณ 50,000 จริงๆประมาณ 100,000 นะอ่ะ 50,000 อ่ะนะคะอ่ะเวลาเขาบอกว่าธุรกิจคืนทุนคำว่าธุรกิจคืนทุนค่ะนะคะมันคืนทุนจากอะไรคะกำไรแล้วเอากำไรไปหารจำนวน2ล้านตั้งต้นเราเข้าใจคำว่าคืนทุนในธุรกิจข้างนอกไหมคะเอาไว้ให้เหมือนกันก่อนนะวันนี้คุณมีเงิน2ล้านค่ะเอาเงิน2ล้านเปิดร้านขายยาจะมีทุกอย่างเลยยาทุกชนิดนะคะมี อุปกรณ์การแพทย์ คุณขายไปปุ๊บสิ้นเดือนจะมียาของคุณหายไปแล้วคุณได้กำไรคืนกลับมาต้นทุนยาที่เราได้มาเราต้องเอาไปซื้อยากลับมาก่อนทีเนี้ยมันก็จะหมุนเวียนอยู่ในของเราเคยได้ยินคนทำธุรกิจแล้วก็บอกว่าเงินมันหมุนอยู่ในของไหมคะแล้วเวลาเราบอกว่าเราจะคืนทุนธุรกิจร้านขายยาคืนทุนเท่าไหร่พี่ดาดาเมื่อไหร่พี่ดาดาก็คือกำไรต่อร้านคุณเท่าไหร่สมมติว่ากำไรต่อร้านคือ100,000ค่ะเอา2ล้านหาร100,000กี่เดือนคะ20 เดือนพูดง่ายคือถ้าเกิดคุณสามารถทำกำไรต่อร้านได้100,000 บาทก็คือ20 เดือนคุณคืนทุนเข้าใจตรงกันใช่ไหมโอเคนะคะคืนทุนที่2ล้านเดือนที่21ก็จะกำไรแล้วหลังจากนั้นก็คือแบบนี่ออกไหมโอเคเข้าใจนะคะพี่ก๊อฟการคืนทุนร้านกาแฟคืนก็ไปหมดแล้วคืนสถานที่ด้วยคืนทุกอย่างเลยนะคะทีนี้การลงทุนแล้วก็ฟิกคอร์สในธุรกิจเลกาซี่ทุกเดือนค่ะนะคะค่าเฉลี่ยไม่นับค่าสมัครระดับก็ปีให้ว่าเดือนหนึ่งสมมติว่าเราจะกินรีบอนทุกเดือนนะตั้งเป้าหมายอยากกินรีบอนทุกเดือนแล้วก็มีค่าสมัครค่าเดินทางค่าทุกอย่างก็คืออยู่ที่ประมาณ30,000ค่ะหาเสียงได้ยกเว้นที่เลือกตั้งเลือกเบอร์ไหนครับได้เหรอนี่ใครอ่ะเขาเลือกลุงตู่นะไม่ได้เขาเลือกตั้งล่วงหน้าวันนี้อ๋อเลือกตั้งล่วงหน้าค่ะจ้ะในธุรกิจนะคะข้างนอกนะคะลงทุน2ล้านค่ะวันแรกที่เราเดือนแรกนะคะ1 2 3ไปเรื่อยๆนะคะ1 2 3ไปเรื่อยๆนะคะในช่วงเดือนแรกๆค่ะเราเข้ามาทำธุรกิจเลซี่เราอาจจะเดือนแรกเรากินน่ะเรายังไม่ได้เป็นผลลัพธ์ถูกต้องมั้ยคะเข้ามาเรียนปุ๊บนะคะเราอาจจะยังไม่ได้มีรายได้เริ่มต้นคือการลงทุนล้วงเงินในจากในกระเป๋าก่อนแล้วหรือยังคะล้วงแล้วถูกไหมคะทำธุรกิจข้างนอกค่ะถ้าคุณไม่มีเงิน2ล้านแบบระดับคุณอยากเปิดร้านขายยาคุณทำอะไรคะอู้ค่ะจริงไหมคะเงินในกระเป๋าหายไปไหมคะทำธุรกิจถามพี่มัดดูทำธุรกิจแซนด์วิชต้องล้วงเงินลงทุนออกมาก่อนไหมคะหรือคุณไปเก็บเงินลูกค้าก่อน พี่หลิงเอามาก่อน20 บาทเดี๋ยวจะได้ไปซื้อ ไปซื้อขนมปังพรีออเดอร์ก่อนเลยพรีออเดอร์พรีออเดอร์จ่ายทั้งมาก่อนลูกค้าเริ่มจ่ายไป5 วันไม่ใช่ใช่ไหมเออนะการทำธุรกิจค่ะคุณต้องเข้าใจคุณต้องล้วงเงินออกมาก่อนนะฮะได้ไม่ได้ไม่รู้นี่เห็นไหมมีพรีออเดอร์ค่ะนะฮะสุดท้ายผ่านไปเดือนหนึ่งค่ะนะฮะคุณอาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะฮะนะฮะธุรกิจร้านขายยาเดือนแรกคุณอาจจะได้100,000 บาทเลย
ณหายปุ๊บนะคุณอาจจะได้หนึ่งแสนบาทเลยในความจริงไม่ใช่หนึ่งแสนบาทเลยนะคะแล้วก็โดยเฉลี่ยนะคะธุรกิจร้านขายยาก็จะได้อยู่ที่ประมาณนี้แหละมันจะมีพีคสุดแล้วก็ลงมาประมาณ50,000-100,000ประมาณนี้แต่ระดับให้สเตเบิลค่ะแต่ให้ได้มากกว่านี้เอาจริงๆไม่ได้เพราะว่าธุรกิจร้านขายยาจะได้กำไรอยู่ที่จริงๆนะอยู่ที่ประมาณ 20-30% นะคะเพราะงั้นลงทุน2ล้านค่ะได้100,000นี่คือสมเหตุสมผลแล้วนะคะ 20% อยู่ที่ประมาณ100,000ค่ะสเตเบิลไปนะคะทุนของคุณก็2ล้านบาทค่ะ วันที่ระดับอยากมีรายได้200,000จากร้านขายยาระดับต้องทำยังไงคะ1คือเพิ่มราคายาขึ้นเป็น2เท่าถูกต้องไหมคะเพิ่มราคายาขึ้นเป็น2เท่านะกับอันที่2ก็คือระดับต้องเปิดสาขาที่2อย่างที่ระดับเคยทำค่ะพอเปิดสาขาที่2ระดับเพิ่มทุนเป็น4ล้านสาขากันเลยปวดหัวปวดท้องปวดตีนเพิ่มด้วยถึงสายนี่ปวดหัวเวลาไม่ระวังเอกชนระวังนะคือไปด้วยการปวดหัวก็จะถามว่าประจำเดือนมาผิดปกติไหมปวดท้องไหมสุดท้ายแม่งได้ยาปวดท้องประจำเดือนไปด้วยกินยาไปก่อนสุดท้ายค่ะเพิ่มทุนค่ะเพื่อเพิ่มกำไรนะคะเพิ่มเป็น2ล้านบาทเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นก็คือ200,000รายไม่ได้อยากมีรายได้200,000ค่ะตอนนั้นที่เปิดร้านขายยาสาขาที่3คือรายอยากได้รายได้ขั้นต่ำคือ300,000บาทเพราะฉะนั้นระดับก็เพิ่มทุนเป็น6ล้านบาทนะฮะในโลกข้างนอกธุรกิจค่ะคุณลงทุนแค่นี้เพื่อให้ได้กำไรแค่นี้โลกข้างนอกไม่มีการลงทุนแค่นี้แล้วได้เงินมากกว่าเงินที่ลงทุนนะเราว่าจริงไม่จริงนะคุณต้องลงทุนมากอ่ะเพื่อให้ได้เงินแค่นี้สุดท้ายค่ะ เมื่อไหร่จะคืนทุนนะ6ล้านคุณ ก็เอาเงินที่เก็บสะสมมาทำกำไรเพิ่มทุนไปเรื่อยๆค่ะ ซึ่งในความเป็นจริงโลกของธุรกิจข้างนอกค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขายดีจะมีเพื่อนมาช่วยขายอันนี้จริงช่วยขายในร้าน ในความจริงคือไอตอนลงทุนไป3ไอตอนลงทุนไปแล้ว3ล้านอ่ะด้วยเงิน6ล้านบาทอ่ะค่ะเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเจ๊งถูกไหมคะใครคิดว่าเจ๊งแล้วเราจะลงทุนเพิ่มมาไม่มีวันที่เขาลงทุนเพิ่มเราเข้าใจว่ากูจะต้องชนะเกมนี้เนี่ยหรอไหมคะแต่พอลงทุนเสร็จค่ะมันมีคู่แข่งอ่ะมาแข่งกับเรานะคะสุดท้ายอ่ะเขาสายป่านมากกว่าเราค่ะเขาเปิดร้านใหญ่มากค่ะเขาดั้มราคาเราลงไปค่ะสุดท้ายลูกค้าเราหายนะคะลูกค้าเราหายไปเรื่อยเรารู้แหละว่ามึงขายแบบนี้สักวันมึงต้องเจ๊งแน่นอนถูกต้องไหมคะขายแต่ราคาแต่วันนี้กูเจ๊งก่อนไงคือกูรอให้มึงเจ๊งไม่ได้กูเจ๊งไม่ก่อนปัญหาคือมึงคงจะเจ๊งสักวันแหละแต่วันนี้กูเจ๊งก่อนรู้ไหมคือนี่คือปัญหาของธุรกิจข้างนอกค่ะนะคะเนาะซึ่งนะคะในธุรกิจเลกาซี่ทำไมวันนั้นพอเรามาฟังธุรกิจเลกาซี่โค้ดคุยภาพนี้เขียนให้กับระดาแล้วระดาตัดสินใจปิดร้านขายยา3ล้านเลยเราต้องเข้าใจนะถ้าเราเอาภาพนี้ไปคุยกับเจ้าของธุรกิจที่เขาลงทุนหลักเป็นหลายล้านเพื่อให้ได้รับกำไร 30% คุณไปเขียนทางนี้ให้กับเขาเลยค่ะธุรกิจข้างนอกกับธุรกิจเลกาซี่ต่างกันยังไงวันนี้ธุรกิจเลกาซี่ลงทุน 30,000 บาทมันต้องเชื่อมั้ยลงทุนนะคะ 30,000 บาทในเดือนแรกคุณอาจจะได้แค่ประมาณ500-1,000เนี่ยค่ะไม่ได้เยอะอ่ะพูดง่ายๆใช้รีบอนได้คือ1,400จริงมั้ย 1,400 เดือนที่2คุณเข้ามาเรียนรายได้คุณก็เพิ่มขึ้นอาจจะประมาณ 5,000 เดือนที่3เดือนที่4ค่ะรายได้โอเคอยู่ที่ประมาณ 30,000จุดคุ้มทุนของเรานะคะจุดคุ้มทุนของเรานะคะอยู่ที่ 30,000 ถูกต้องไหมคะวันที่คุณได้0บาทฟิกคอสของคุณเดือนนั้นก็คือ 30,000 เดือนต่อไปค่ะคุณมีรายได้ 5,000 ฟิกคอสก็คือ 30,000 เพราะคุณกินรีบอน1เซตกับค่าเดินทางถูกต้องไหมคะวันที่คุณมีรายได้ 30,000 ฟิกคอสก็คือ 30,000 คุณผ่านไป1ปีค่ะตั้งใจทำธุรกิจมากๆแต่รายได้อยู่ที่ 100,000ฟิกคอร์สเท่าไหร่คะ 30,000
คุณตั้งใจทำมากๆผ่านไป3ปีมีรายได้เท่ากับบรรดา 400,000 ค่ะฟิกคอสเท่าไหร่คะ 30,000 วันที่คุณมีรายได้เท่ากับพี่เต๊ะ1ล้านบาทตอนที่คุณทำธุรกิจนี้ไปอีประมาณ8ปีถึง10ปีอ่ะ1ล้านบาทฟิกคอสพี่เต๊ะณปัจจุบันเท่าไหร่คะเท่าเดิม 30,000 ส่วนที่เหลือคือกำไรวันที่อาราเห็นภาพนี้ปุ๊บกับวันที่อาราลงทุน6ล้านบาทในธุรกิจร้านขายยาที่ลงทุนเพิ่มความเสี่ยงเพิ่มกับธุรกิจเลกาซี่ที่ระดามีฟิกคอส 30,000 สามารถสร้างรายได้ตั้งแต่0บาทแรกจนกระทั่ง 400,000 บาทจนกระทั่งเป็นมนุษย์เงินล้านฟิกคอสระดาก็ยังคงแค่ 30,000 บาทส่วนที่เหลือในธนาคารถ้ามีโอนเงินเข้ามา1ล้านบาทนะในบัญชีของคุณหายไป 6,000 เห็นตัวเลขไหมคะหายไป 30,000 เอาจริงๆนะตัวเลขแทบไม่กระดิกเลยค่ะแปลว่าถ้าเราเข้าใจการทำธุรกิจเลกาซี่ค่ะวันนี้นะคะ ส่วนตรงนี้ค่ะทนได้ไหม ที่จะทำธุรกิจเลกาซี่จนถึงจุดคุ้มทุนรายได้ 30,000 คือตำแหน่งอัความารีนจุดคุ้มทุนเราบอกเสมอเลยว่าจุดคุ้มทุนของธุรกิจนี้คือตำแหน่งอัความารีนคุณจะมีรายได้อยู่ที่ 30,000 30,000 ถ้าสร้างถูกโดยการมาเรียนคอร์สวันอาทิตย์ถ้า 30,000 โดยการไปวิ่งขายรีบอนไม่นับ นะคะ 30,000 โดยการเรียนคอร์สวันอาทิตย์เดี๋ยววันนี้จะมีการตั้งเป้าหมายตอนจบคลาสนะฮะ 30,000 อความารีนส่วนที่เหลือเก็บเงินเข้ากระเป๋ากำไรล้วนๆไม่มีฟิกคอร์สเพิ่มอีกต่อไปแล้วถามว่าถ้าเลือกระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาดูแบบง่ายๆโง่ๆเลยอยากอยู่ฝั่งไหนคะฝั่งซ้ายอยู่แล้วแต่ในความเป็นจริงค่ะในช่วงเนี้ยที่คุณยังไม่ได้เก่งคุณยังไม่เข้าใจความเป็นยูโอนคุณยังไม่ได้ทำธุรกิจเลกาซี่แบบเต็มที่ 4เดือนเนี้ยนะคะที่คุณจะต้องล้วงเงินเดือนละ 30,000 30,000 30,000 30,000 รอได้ไหมถ้ารอไม่ได้ต้องรีบทำค่ะมีอย่างเดียวเลยค่ะถ้ารอไม่ได้ที่จะล้วงเงิน100,000ออกจากกระเป๋าจากการรักษายอสมมติว่าเราไม่ได้กินรีบอนนะเอาฟิกคอร์สแค่ 6,000 นะฮะ 6,000 ค่าทุกอย่างสักประมาณ 10,000 แล้วกันนะฮะเดือนละ 10,000 4เดือนก็ต้องเป็น 40,000 ถูกไหมคะเรามีฟิกคอร์สถ้าคุณรู้สึกว่าคุณรอไม่ได้แล้วก็ไม่อยากให้เงินในธนาคารมันเก็บหายไป 40,000 ความหมายของเราคือเดือนนี้ตั้งใจค่ะ 10,000 บาทให้คุณฟิกคอร์สคุณก็เดือนหน้าคุณก็ไม่ต้องล้วงเงินออกมาไงคุณก็ไม่ต้องเจอแรงปะทะจากครอบครัวของคุณนี่ออกไหมคะขึ้นอยู่กับว่า30วันนับจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคุณทำอะไรกับธุรกิจเนี่ยสิให้คุณเปิดผังออกมาแล้วฟิกคอร์สอะคุณหารออกมาแล้วสิ้นเดือนต้องให้ 10,000 ขั้นต่ำแต่ถ้าเกิดเราไม่ทำเราทำแบบชิวๆเราไม่ได้มีเป้าหมายเราไม่ได้คำนวณเรื่องของฟิกคอร์สเราไม่ได้ตื่นเช้าขึ้นมาเปิดร้านมีความเป็นยอมลงสุดท้ายคุณก็ต้องยอมที่จะจ่าย 40,000 จ่าย 10,000 ไปเรื่อยๆค่ะแต่ถามว่าทำไมวันนั้นที่ระดับไม่ได้เติบโตมากระดับทนอยู่ในธุรกิจนี้ได้เพราะระดับเข้าใจภาพที่ระดับลงทุนไป6ล้านเนี่ยระดับเข้ามาเรียนที่นี่กูไม่เก่งขายก็ไม่เก่งอย่าว่าจะขายรีบอลเลยนะน้ำมันลำข้าวกระปุกนึงกูยังขายไม่ได้เลยไม่ต้องนับว่าเราจะมีรายได้จากที่ไหนเราเข้ามาเรียนธุรกิจนี้เพิ่งเรียนรู้เรื่องของสินค้าเพิ่งเรียนรู้การขายโปรเจกต์เดือนแรกมีรายได้เข้าแค่ประมาณ600-700บาทเองค่ะก็ทำเต็มที่แล้วอะทำเต็มที่มากๆไปนะได้600-700บาทแต่ระดายอมล้วงเงินยอมรูดบัตรเครดิตเหตุผลเพราะอะไรคะ6ล้านบาทกูก็จ่ายเจ๊งมาแล้วอะแต่ทำไมพอเราเห็นผังนี้ปุ๊บเราอดทนที่จะลงทุนธุรกิจนี้ไม่ได้6ล้านยังเสียได้ทำไม 6,000 เสียไม่ได้จริงไหมในเมื่ออนาคตเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะได้อะไรจากมันภาพนี้คือภาพที่คนข้างนอกไม่ได้เห็นค่ะคนที่หายออกไปจากธุรกิจนี้เพราะพ้นโค้ชมาจะบอกกับเราผ่าน4เดือนแรกให้ได้ก่อน ผ่าน4เดือนแรกให้ได้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมานับกันว่าคุณน่ะใช่หรือไม่ใช่ โอเคไหมคะนี่แหละค่ะ
ภาพนี้นะคะอ่ะระดาให้เราค่ะแชร์กับเพื่อนข้างๆค่ะพอเห็นภาพนี้ปุ๊บรู้สึกอย่างไรกับการลงทุนเงินในธุรกิจเลกาซีในซูมอัฟเตอร์มาได้ค่ะนะคะแล้วถ้าใกล้ไอเดียให้ค่ะ
บางคนทำธุรกิจเลกาซี่ก็คือเฉพาะวันพฤหัสใช่ไหมวันพฤหัสนะ1เดือนมี4สัปดาห์ก็คือทำ4วันนะคะอ้าวตอนนี้มีวันอาทิตย์เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมคะนะคะก็เพิ่มไปอีก4วันทั้งหมด8วันนะคะใน8วันนั้นค่ะนะคะ1วันนั้นทำกี่ชั่วโมงคะบางคนบอกก็คือเวลาที่มาเรียนเนี่ย2ชั่วโมง อย่าน้ำตาไหลแล้วตอนนี้กูทำธุรกิจหรือทำอะไรวะเนี่ยนะคะเขียนค่ะบางคนทำธุรกิจ Legacy ที่เป็น your own จริงๆแค่วันที่มาเข้าเรียนคิดแค่นั้นเลยค่ะวันที่มาเข้าเรียนค่ะ2ชั่วโมงนะคะวันพฤหัสนะคะ4วันนะคะทั้งหมด8ชั่วโมงรวมกับวันอาทิตย์อีก2ชั่วโมงเป็น16ชั่วโมงโอ้โหนะคะ30วันทำ16ชั่วโมงนะคะอ่ะเขียนลงไปค่ะวันละเราทำกี่ชั่วโมงเขียนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เราคำนวณเนี่ยตอนนี้ใครทำงานประจำอยู่บ้างคะใครทำธุรกิจส่วนตัวคะนะคะวันนี้เราทำธุรกิจส่วนตัวกับงานประจำ1เดือนเราทำกี่วันคะวันหยุด4วันใช่ไหมคะมันก็ไม่มีวันหยุดเลย30วันคุณทำงานแล้ว1วันนั้นคุณทำกี่ชั่วโมงคะ8ชั่วโมง12ชั่วโมงโดยเฉลี่ยค่ะอ่ะสมมติว่าเวลายกตัวอย่าง30วันมีวันหยุดละนะคะเราทำแค่25วันวันนึงทำ8ชั่วโมงค่ะเอา25คูณ8ชั่วโมงเข้าไปค่ะ200ชั่วโมงใช่ไหมคะกลับมาที่ธุรกิจ Legacy ค่ะรายได้จาก Legacy ปัจจุบันของเราเท่าไหร่คะหารจำนวนชั่วโมงที่ทำ Legacy เมื่อกี้16ชั่วโมงค่ะแล้วเอาเงินเดือนจากงานประจำค่ะ 20,000 ค่ะหาร200ชั่วโมงเมื่อกี้ค่ะของปอนได้ชั่วโมงละ100ถูกต้องไหมคะงานประจำแสดงว่าปอนทำงาน1ชั่วโมงแลกกับรายได้100บาทถูกต้องไหมคะชั่วโมงละร้อยเวลาเราเทียบค่ะว่าวันนี้เราอะคุ้มค่ากับการทำงานอะด้วยการแลกเวลามากน้อยแค่ไหน ให้เราเอาจำนวนชั่วโมงที่เราตั้งใจทำในงานนั้นหารายได้ของเดือนนั้นมันจะไปในทิศทางเดียวกันเสมอค่ะถ้าวันนี้หลายคนบอกว่าทำธุรกิจเลเยซี่ทุกวันนะแล้วทำแบบ your own นั่นจริงๆระดาเชื่อว่า30วันตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บเปิดร้านค่ะแล้วก็ทำแบบที่ระดาบอกมีความเป็น your own เปิดหน้าผังองค์กรทุกวันซ้ายศูนย์ขวาศูนย์กูทนไม่ได้ทำยังไงโปรโมชั่นวิ่งอีกนะฮะซ้ายต้องขึ้นมาขวาต้องขึ้นมาค่ะคลาสมีเรียนเราไปทุกครั้งระดาเชื่อว่าถ้าเราทำแบบนี้30วันรายได้ต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 ถูกต้องไหมคะต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 ค่ะแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะการลงทุนด้วยเรื่องของเวลารายได้จะสัมพันธ์กับเวลาที่เราลงทุนสักเหมือค่ะแต่ในความเป็นจริงค่ะงานข้างนอกรายได้อาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับเวลาที่เพิ่มมากขึ้นใครเคยทำโอฟรีบ้างคะโอ้พี่พูดได้ไหมเรื่องนี้นะคะใครเป็นเจ้าของธุรกิจที่ปิดร้านลูกจ้างนอนหลับสบายไปเรียบร้อยแล้วแต่เรายังคงนั่งอยู่หน้าคอมคิดบัญชีแล้วเราก็เครียดจนถึงตีสองตีสามใครเป็นบ้างคะอะไรคือตีสองตีสามเออค่ะเฝ้าสถานี24ชั่วโมงเห็นไหมคะถ้าคุณเห็นถึงธุรกิจเลยสิการลงทุนเวลาของเราอ่ะมันน้อยมากๆเลยนะถ้าวันนี้เรามีความรู้สึกว่ามันเรียนเซ็นเตอร์เรียนอะไรตั้ง3ชั่วโมงเรียนอะไรอย่างตั้ง3ชั่วโมงบ้าแล้วขอลดลงเหลือครึ่งชั่วโมงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณคิดผิดแล้วค่ะคุณไม่ได้ทำธุรกิจค่ะคุณใส่ชีวิตของการเป็นลูกจ้างลงไปการทำธุรกิจนะคุณไม่มีเวลาจำกัดค่ะคุณไม่รู้ว่าคุณจะต้องนอนกี่โมงด้วยซ้ำบางคนตีสี่ตีห้ายังไม่ได้นอนด้วยซ้ำจริงไหมคะนั่นแหละค่ะคือการทำธุรกิจ
เพราะฉะนั้นการมาเรียนเซ็นเตอร์กับเที่ยงคืนไม่ใช่เรื่องแปลกของการทำธุรกิจแต่คุณไม่ได้กลับเที่ยงคืนทุกวันนะวันพฤหัสวันเดียววันนี้เราแลกเวลาเพื่อการทำธุรกิจนี้เพื่อฟิกคอร์สแค่ 30,000 กับรายได้ 400,000 จริงหรือเปล่าคิดดีๆนะคะบางคนนะคะอัพไลน์นะคะทักมานะคะมาเจอวันละครึ่งชั่วโมงอิดออดมาไม่ได้นะทั้งที่รายได้ที่เข้ามาเป็นของใครคะจริงนะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าคุณเป็นยูโรสิ่งที่สองที่คุณต้องลงแล้วคุณต้องลงเองด้วยคือเวลาอันที่สามค่ะลงอะไรคะลงแรงลงแรงทำอะไรคะ ในธุรกิจส่วนตัวทำอะไรคะกวาดบ้านกวาดร้านถูร้านจัดสต็อกทำทุกอย่างเองหมดเลยค่ะในเรื่องที่เราต้องทำแบบนั้นไหมคะไม่ต้องสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรคะลงแรงที่เราต้องทำคือโพสเฟซบุ๊กสวยๆทำตัวสวยหุ่นดีทำตัวสวยๆหุ่นดีๆนะคะอ่ะพวกนั้นเรารู้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ระดาให้ความสำคัญในระดับแรกของการลงแรงก็คือการพัฒนาตัวเองคนประสบความสำเร็จบนโลกใบนี้อ่านหนังสือทุกวันนะคะอ่านหนังสือทุกวันค่ะความคิดใหม่ๆการที่เราจะหล่อหลอมเราให้มีความคิดที่มั่นคงแข็งแรงได้เราจำเป็นจะต้องฟังลิงก์เกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับหนังสือซึ่งเรามาเจอระดาสัปดาห์หนึ่งแค่2ชั่วโมงระดาเปลี่ยน mindset เราวันนี้ออกไปฮอตไหมคะเปลี่ยน mindset ความเป็นยูโรทุกอย่างออกไปถึงข้างนอกมือหายไปไหนมา2ชั่วโมงกูทำงานบ้านไม่ช่วยกูเลยนะไหนก็ดูเงินเดือนอะไรดิทุ่มเทขนาดนี้เนี่ย2ชั่วโมงเนี่ยไปเรียนไหนสิ้นเดือนเงินเท่าไหร่เนี่ยเวลาเราเข้ามาที่นี่ค่ะเรามองไปหาเพื่อนรอบข้างมีแต่เรื่องบวกเราเดินออกไปจากเลกาซี่ปุ๊บทุกอย่างแม่งลบคุยยังคุยเต็มที่เลยคุณรู้ไหมน้ำต่อให้คุณสะอาดมากแค่ไหนค่ะมีคนหยดหมึกแค่หยดเดียวน้ำที่สะอาดของคุณกลายเป็นสีดำเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการที่คุณจะทำให้น้ำสีดำกลายมาเป็นสีใสได้อีกครั้งหนึ่งคุณจะต้องทำให้มันตกตะกอนจากการที่คุณจะต้องอ่านหนังสือฟังลิงก์นะคะให้เป็นด่างทับทิมที่คอยเจือจางสิ่งลบๆที่อยู่รอบตัวเราให้กลายเป็นน้ำสะอาดวันนี้คุณเดินออกไปข้างนอกจะมีใครบางคนบอกคุณว่าคุณโดนล้างสมองแต่ในความเป็นจริงตอนที่คุณมาฟังตรงจุดนี้นี่คือเหตุและผลในความเป็นจริงไงคะเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจว่าวันนี้คุณไม่ได้โง่พอที่จะให้ใครหรอกนั่นคือความคิดที่คุณจะต้องฝังลงไปใน mindset คุณว่าฉันไม่ได้โง่ฉันรู้แต่คุณไม่รู้เท่านั้นเองค่ะแต่เขาผิดไหมไม่ผิดเขาไม่ผิดค่ะหน้าที่ของเราคือไม่เถียงโอเคไหมต้องสงบหน้าที่ของเราพิสูจน์ให้เห็นผลลัพธ์แล้วประคับประคองทัศนคติของเราจนสุดท้ายค่ะเดี๋ยวความสำเร็จมันจะส่งเสียงเองโอเคนะนะคะนะคะออกไปข้างนอกนะคะเตรียมรับนะคะเตรียมรับนะคะเตรียมรับให้ดีนะคะนะคะแต่ถ้าเราจำไว้เสมอค่ะเราไม่ได้งงเราฟังด้วยเหตุและผลวันนี้เราไม่ได้เดินตามคนแนะนำมาด้วยความรู้สึกว่าโดนโมดิเวตรวยคุยสิไม่ใช่นะคะเราเข้ามาเรียนวันนี้เพื่อเราเข้าใจเหตุผลแล้วว่าเราทำธุรกิจเครือข่ายปลายทางคืออะไรโอเคไหมนะคะนะเพราะฉะนั้นนะคะอันดับแรกของการลงแรงเลยในทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาหรือก่อนนอนเราจะต้องจัดเวลาในการฟังสื่อหรือลิงก์ดาดาขอแค่วันละ15นาทีเท่านั้นอ่ะไม่ต้อง1ชั่วโมงวันนี้ไม่ต้องแบบฮอตกลับไปคุณระดาบอกว่าให้อ่านหนังสือโอ้ยเอาหนังสือมาเลยค่ะคุณจะอ่านให้จบเล่มนะคะพรุ่งนี้ท้อแล้วไม่เอาแล้วจีหนังสือทิ้งนะไม่เอาค่ะแล้วบอกเลยนะอะ
ไรก็ตามทำให้เป็นนิสัยแค่15นาทีค่ะหยิบหนังสือฝืนขึ้นมา15นาทีก่อนนอนทุกวัน15นาทีก่อนนอนทุกวันนะคะเดี๋ยวระดาจะมีหนังสือให้กับพวกเรากลับบ้านค่ะนะทุกวันนะคะแล้วก็มีนิโน่ค่ะอะไรนะให้แค่ลายชื่อนะคะยูโอนค่ะซื้อหนังสือด้วยนะคะนะคะจบค่ะเรื่องของการลงเวลาและโรงแรมหันไปคุยกับเพื่อนเราค่ะเรื่องการลงเวลากับโรงแรมอ่ะเป็นยังไงบ้างคะขอได้ฟังพี่ฝนพี่ฝนของแม่ต้องต่อเดือนใน4ปีนี้คุณจะมีกำไรแค่500ต่อเดือน
นั่นก็คุ้มกว่าการเรียนมหาลัยเยอะแล้วค่ะเพราะเวลาที่คุณเรียนจบ4ปีค่ะรายได้ขั้นต่ำของคุณระดาบอกเลยนะคุณมาเรียนกับระดาวันอาทิตย์อ่ะคุณเชื่อไหมว่ามาเรียนกับระดาวันอาทิตย์แบบนี้ติดต่อกันอย่างน้อย3เดือนคุณจะเก่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นค่ะ4ปีระดาการันตีเลยว่าถ้าคุณปรับใหม่ทั้งหมดนะแล้วมาเรียนกับระดาแบบนี้ออกไปทำงานกับระดาด้วยนะคะระดาการันตีว่า4ปีขั้นต่ำคุณมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 150,000 แน่4ปีรอได้เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราถ่ายรูปนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีก4ปีข้างหน้าเรามาดูกันว่าใครในห้องนี้บ้าง ตอนที่เราเรียนจบมหาลัยเครือข่ายค่ะจะมีใครบางคนนะคะนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะทายไปก่อนแล้ว หรือดรอปไปก่อนค่ะกูขอดรอปก่อนเดี๋ยวกูค่อยกลับมาทำใหม่กูขอดรอปก่อนเก็บไว้10หน่วยกิตนะคะเดี๋ยวกูค่อยกลับมาเรียนใหม่มันจะมีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนี่คือลองเทอมต้องเข้าใจนะนี่คือวิชาชีพใหม่อันที่3ค่ะคิดที่3คิดที่1คืออะไรนะคะคิดที่1คิดที่2ค่ะลองเทอมคิดที่3ค่ะ helping people helping people to help themselvesแปลให้ครบทั้งประโยคนะจ๊ะแปลว่าช่วยให้คนช่วยเหลือตัวเขาเองได้พูดง่ายๆเนี่ยช่วยให้คนช่วยเหลือตัวเขาเองได้แปลว่าอะไรแปลว่าวันนี้เราต้องสอนให้คนตกปลาเป็นคล้ายๆกับวันนี้เรามีลูกค่ะเรามีลูกออกมาปุ๊บ1คนออกมาแล้วนะเดี๋ยวนะลูกเราปล่อยเลยไหมคะปล่อยได้ยังไงก็ทำอะไรอ่ะเราเลี้ยงดูค่ะเราสอนเขาไหมคะไม่สอนเราสอนใช่ไหมคะเราสอนให้เขาทำกิจกรรมเราสอน mindset เขาเราสอนให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีเราสอนให้เขาเริ่มที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เพราะอะไรคะทำไมเราถึงต้องสอน1เรารักเขา2คืออะไรคะเราไม่รู้ว่าวันไหนที่เราจะไม่อยู่ ถ้าเราไม่อยู่สิ่งที่เราต้องการคือลูกเราจะต้องช่วยเหลือตัวเองได้ถูกต้องค่ะเขาไม่สามารถมีเราไปได้ตลอดทั้งชีวิตแต่ธุรกิจเครือข่ายก็เช่นเดียวกันคุณพาเพื่อนคุณมาค่ะสิ่งที่คุณต้องทำคือ1คุณต้องให้ความรัก นะ2คือคุณจะต้องทำยังไงก็ได้ให้เขาสามารถช่วยตัวเองได้ถึงแม้ในวันที่คุณไม่อยู่mindset ของนี่คือขายคืออัพไลน์ได้อะไรคุณจะได้อย่างนั้นถ้าอัพไลน์ทำอะไรคุณจะต้องทำแบบนั้นถ้าอัพไลน์เหนื่อยคุณจะเหนื่อยถ้าอัพไลน์แพสซีฟได้คุณจะแพสซีฟถ้าวันนี้คุณคิดว่าอัพไลน์ต้องทำงานหนักไปตลอดทั้งชีวิตนั่นคืออนาคตพวกคุณ แต่ถ้าวันนี้คุณตั้งเป้าหมายว่าให้อัพไลน์คุณสามารถเกษียณได้นั่นก็คืออนาคตของคุณเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งที่อารากำลังจะบอกเราคือหลายคนมักจะพูดว่าธุรกิจเครือข่ายเข้ามาทำค่ะทำให้คนข้างบนรวยนะคะฉันไม่อยากทำธุรกิจเครือข่ายเพราะทำไปก็มีแต่ทำงานให้คนข้างบนรวยวันนี้ระดาถามค่ะวันที่ระดาทำงานประจำอยู่ที่โรงพยาบาลระดาทำใครรวยข้างบนรวยคำถามคือวันนี้เราไม่ทำธุรกิจเครือข่ายเราทำงานข้างนอกที่เป็นลูกจ้างเราก็ทำงานให้กับคนอื่นอยู่ดีค่ะคำถามคือเราไม่ต้องสนใจว่าเราทำให้ใครรวยเท่าไหร่เราสนใจว่าสิ่งที่เราทำเราได้เท่าไหร่นะฮะวันที่ระดารู้สึกว่าระดากลับเข้ามาทำธุรกิจเครือข่ายแบบตั้งใจเพราะระดามีความรู้สึกว่าระดาทุ่มเทในงานประจำค่ะใครได้เท่าไหร่ระดาไม่ได้สนใจแต่ระดาแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ระดาได้มันไม่คุ้มถ้าระดาเอาเวลาที่ระดาทำในอาชีพงานประจำ30วันอย่างตั้งใจมาทำธุรกิจเครือข่ายมันคุ้มกว่าเท่านั้นเองแค่นั้นเองค่ะ30วันทำได้รายได้ 70,000 ดูเหมือนเยอะค่ะแต่30วันพอมาทำในธุรกิจเลกาซี่มีรายได้ 1,400,000 น่ะมันคุ้มกว่าเยอะวันนี้ระดาเลยบอกว่าเวลามีใครบางคนมาพูดประโยคนี้เราต้องรีมายความคิดนะคะทุกอาชีพค่ะทำให้คนอื่นรวยเสมอแต่เราไม่ต้องสนใจแฮะว่าใครจะได้อ่ะสนใจว่ากูจะได้อะไรอย่างเดียวค่ะถ้าเรามี mindset นี้นะใครมาคุยกับเราฟังเราจะรู้เลยว่าเขาอะแค่ไม่เข้าใจ
เห็นไหมคะเราเคลียร์ข้อโต้แย้งข้อนี้ได้ไหมคะในใจเราเคลียร์ได้แล้วแต่ก่อนหน้านี้เป็นยังไงคะพอเพื่อนพูดเออจริงว่ะก็ว่าอย่างนั้นแหละไม่ทำแม่งละช่วยกิจเครือข่ายกลับไปทำงานประจำให้หัวหน้ารวยแล้วกันโอเคไหมคะอืมเนาะโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นค่ะเราจะช่วยคนอื่นตกปลาเป็นได้ก็ต่อเมื่อเราต้องตกเป็นก่อนดาเลยบอกว่าการลงแรงเลยเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ระดาบอกว่าระดาให้ความสำคัญมากที่สุดวันนี้คุณต้องเก่งก่อนค่ะคุณต้องเป็นนักตกปลาที่มีความเชี่ยวชาญในอาชีพจนสามารถสอนให้ใครบางคนมีความเชี่ยวชาญได้แต่ถ้าเกิดวันนี้คุณกลับไปบ้านคุณไม่ได้ไปฟังลิงก์สินค้าคุณไม่ได้ฟังลิงก์ที่ระดาสอนเรื่องของการใช้โบชัวนะคุณไม่ได้ไปฟังลิงก์อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของ mindset เลยเมื่อมีใครบางคนเข้ามาหรือคุณมีลูกในธุรกิจหรือลูกตัวเองจริงๆอ่ะคุณไม่รู้จะเอาอะไรไปสอนเขาค่ะเวลาการเลี้ยงลูกค่ะเลี้ยงลูกจริงๆนะแบบอย่างของเรามีผลกับลูกเราไหมคะดีเราพูดอะไรสักคำที่เป็นคำหยาบลูกเราเรียนแบบไหมคะเรียนวันนี้การทำธุรกิจเครือข่ายค่ะคุณมีทีมงานเข้ามา สังเกตไหมคะเวลาเราพูดอะไรดีๆกับลูกนะคะลูกไม่ค่อยแบบทำตามค่ะแต่พอเราพูดแม่งเหี้ยคำนึงแล้วนะแม่งเหี้ยตลอดทั้งวันเลย ไปโรงเรียนมานะคะกลับมาแม่งไม่รู้คำศัพท์สารพัดอะไรแม่งคุยกันเวลาเราทำดีค่ะคนอื่นจะก๊อปปี้เราได้แค่ 50% เวลาที่เราทำไม่ดีค่ะคนจะก๊อปปี้เรา 200% ธุรกิจนี้เลยบอกว่าภาวะความเป็นผู้นำเลยจำเป็นค่ะคุณเข้ามาอยากให้ทีมงานตั้งใจเรียนอันดับแรกเราต้องตั้งใจเรียนให้เห็นก่อนลูกเราจะดูเราค่ะเราอยากให้ทีมงานเราสปอนเซอร์เก่งๆอันดับแรกเราต้องสปอนเซอร์เก่งๆเราอยากให้ทีมงานเราเปิดร้านทุกวันเราเปิดร้านเลี่ยงค่ะใน Facebook บางคนบอกว่าฉันรอที่จะเป็นผู้นำเมื่อวันที่มีคนเดินตามแล้วดาบอกเราแบบนี้นะวันนี้ค่ะมีคนรอบนอกค่ะมองเราดูอยู่เยอะมากๆเลยค่ะเขาจะเลือกเดินตามใครขึ้นอยู่กับว่าวันนี้ค่ะเขามีตัวเลือกมากมายในห้องนี้ออกจากห้องนี้ไปหาทุกคนได้เรียนเหมือนกันหมดแต่ออกไปทำไม่เหมือนกันจะมีใครบางคนที่ยังไม่ได้รู้ยังไม่ได้สมัครเลกาซี่ค่ะเขาจะดูพวกคุณทั้ง20คนนี่แหละแล้วเขาจะเลือกค่ะว่าเขาจะเดินตามใครเพราะฉะนั้นค่ะว่าความเป็นผู้นำและการเป็นยัวโอนคนที่เข้ามาเขาจะเลือกแล้วตั้งแต่วันที่คุณยังไม่มีคนเดินตามเขาจะไม่เดินตามคนที่เขารู้สึกว่าเดี๋ยวฉันสมัครขึ้นมามึงไม่ตั้งใจแล้วมึงจะทิ้งกูถูกต้องไหมเพราะอะไรคะเพราะวันนี้พอเราเข้ามาปุ๊บเราก็อยากมีอัพไลน์ที่ดูแลเขาจริงไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะเริ่มต้นการเป็นผู้นำนับตั้งแต่วันที่เรายังไม่ได้มีองค์กรเนี่ยเพราะการเป็นผู้นำของเราจะคัดคนที่เป็นผู้นำเข้ามาไม่ใช่คัดคนที่เป็นผู้ตามโอเคไหมคะอ่ะทีนี้ค่ะระดามีเรื่องเล่าหลายคนอาจจะเคยฟังเรื่องเล่าเรื่องของชายตกปลาแล้ว2คนใครเคยฟังบ้างคะใครไม่เคยฟังคะเขานะคะอาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่รู้ว่าตรงไหมนะแต่อันนี้ก็คือ เป็นเวอร์ชันที่เล่าเองอะค่ะไม่รู้ตรงกับต้นฉบับไหมนะนะคะเขาบอกว่านะคะนะคะจริงๆหมดเวลาแล้วนะใครติดธุระกลับก่อนได้นะคะไม่ว่ากันโอเคนะคะอันนี้ค่ะสุดท้ายแล้วล่ะนาย A กับนาย B ค่ะนะคะเป็นนักตกปลาที่เก่งมากเลยในแต่ละวันทั้งสองคนนี้นะคะจะเดินทางเนี่ยไปตกปลาที่บ่อน้ำทุกวันนะฮะตกได้คนละ100ตัวนะคะเอากลับมาขายในหมู่บ้านมีกำไรต่อวันแบบเยอะมากๆผ่านไปวันแล้ววันเล่าค่ะมีชาวบ้านนะคะที่เห็นชาย A กับชาย B นะคะตกปลาได้แบบเก่งมากๆนะคะนาย C ค่ะก็เลยนะคะเดินมาคุยกับนาย A ค่ะว่าวันนี้อยากจะตกปลาเป็นมากอาจารย์ A ช่วยรับเป็นศิษย์หน่อยแล้วก็ช่วยสอนผมในการตกปลาได้มั้ยนาย A พูดว่าอะไรคะบ้าเหรอ8ชั่วโมงฉันเอาเวลาไปตกปลาได้100ตัวถ้าฉันต้องแบ่งเวลามาสอนเธอฉันก็ต้องตกปลาได้น้อยลงกับอันที่2ก็คือเธอจะมาแย่งปลาฉันเพราะฉะนั้นฉันไม่สอนเธอหรอกนะนาย C รู้สึกผิดหวังนะคะแต่ว่ายังไม่ละความพยายามก็เลยเดินไปหานายบีค่ะก็บอกนายบีว่าช่วยรับค่าเป็นศิษย์หน่อยเถอะข้าอยากมีรายได้เพิ่มช่วยให้ข้าเนี่ยตกปลาเป็นหน่อยเพราะนายบีเก่งมากๆนายบีบอกว่าได้สิ
ถ้าอย่างนั้นในเวลา8ชั่วโมงฉันจะแบ่งเวลา4ชั่วโมงในการสอนเธอแล้ว4ชั่วโมงที่เหลือฉันจะใช้เวลาในการตกปลาแน่นอนที่สุดค่ะเวลาในการตกปลาลดลงจำนวนปลาที่ได้ก็ต้องลดลงเหลือครึ่งนึงนะคะใน C ดีใจมากๆเลยก็เลยไปบอกเพื่อนในหมู่บ้านอีกว่าในปีเนี้ยนะคะใจดีมากๆเลยนะเออเขาสอนให้เราตกปลาหาเงินได้ด้วยนะนะคะก็มีคนนะคะทั้งหมด10คนค่ะมาขอให้นายบีนะคะช่วยสอนหน่อยนะคะนายบีบอกว่าไม่เป็นไรฉันก็ใช้เวลา4ชั่วโมงในการสอนคนทั้ง10คนเนี่ยนะคะแต่เงื่อนไขคือเมื่อทุกคนเริ่มตกปลาได้เป็นทุก100ตัวฉันขอค่าจ้าง10ตัวได้ไหมทุกคนเอาไหมคะเอานะคะนายบีก็ใช้เวลาในการสอนค่ะผ่านจาก1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนนะคะปลาที่นายบีตกได้ก็เหลือ50ตัวต่อวันรายได้เขาก็ลดลงค่ะ4ชั่วโมงจะต้องไปสอนคน10คนเมียก็เริ่มด่าพ่อแม่ก็เริ่มด่าเงินก็ไม่พอแดกค่ะเวลาไปทำบ้าอะไรคะนึกออกไหมคะในขณะที่นายเอนะคะก็รู้สึกว่านะคะนายบีนะคะมึงโง่มากเลยนะคะมึงมานั่งจัดโค้ดอะไรเนี่ย2ชั่วโมงนะคะแทนที่มึงจะไปนั่งขายรีบอนนะคะได้กำไร2ชั่วโมงก็คือ10,000แล้วนึกออกไหมคะมันนั่งสอนบ้าอะไรอยู่นะคะนะคะนายเอก็รู้สึกว่ามึงนี่โง่มากเลยนะคะผ่านไปค่ะเดือนที่2 3 4นะคะทุกคนในหมู่บ้านก็ชื่นชมนายบีมากๆเลยนายเอไม่พอใจค่ะนะคะตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บนายเอไปหาเรื่องค่ะชกต่อยกันค่ะเออนะคะชกต่อยกันนะคะตกลงทั้งคู่นะคะขาหักนะคะต้องเข้าโรงพยาบาลทั้งคู่เลยค่ะนอนในโรงพยาบาลทั้งคู่นายเอแล้วก็นายบีค่ะนอนในโรงพยาบาลสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนายเอค่ะตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บไม่สามารถที่จะไปตกปลาได้ค่ะรายได้ของนายเอวันนั้นก็คือ0บาทในขณะที่นายบีค่ะใช้เวลา4เดือนสอนคน10คนตกปลาได้หมดแล้วทุก100ตัวได้10ตัวค่ะ10คนได้กี่ตัวคะ100ตัววันที่นายบีค่ะเข้าโรงพยาบาลค่ะพอสิ้นวันปุ๊บทุกคนเอาปลามาให้100ตัวนายบีมีรายได้เข้าผ่านไป3เดือนค่ะนะคะเมียเลิกกับนายเอ นะคะพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านนะเมียนายบีเมียนะคะนายบีมีเมียใหม่ค่ะว่าเมียเก่าเลิกไปแล้วได้เมียที่ดีกว่าที่เมียที่มีวิสัยทัศน์โอเคไหมคะเมียของเองเมียของเองนะนะคะซึ่งค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรวันนี้ค่ะตอนที่เราค่ะแบ่งเวลาส่วนหนึ่งในการที่เราอะสร้างท่อน้ำการที่เราแบ่งเวลาส่วนหนึ่งในการที่เราไม่ได้ไปวิ่งขายรีบอนแล้วเอาเวลาส่วนหนึ่งค่ะนัดทีมงานค่ะมาพัฒนาทำโต๊ะกลมค่ะสอนวายจอย3 P C Y 5บทบาทสอนการคุยโบชัวรีบอนเวลาที่เรามาสอนได้เงินไหมคะไม่ได้เงินแต่เมื่อวันที่เราสอนเสร็จค่ะทีมงานเราทำทุกอย่างเป็นมืออาชีพในการทำอาชีพนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะรายได้ของเราจะเพิ่มมากขึ้นจากการที่เราสอนให้ใครบางคนสามารถตกปลาเป็นได้เหมือนเราเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดมีใครบางคนมาบอกกับเราว่าเสียเวลาทำไมไม่ไปโพสต์เฟซบุ๊กทำไมไม่ไปไลฟ์สติ๊กต็อกทำไมไม่เอาเวลาไปขายของระดาบอกเลยว่าระดาแบ่งเวลาครึ่งต่อครึ่งในการพัฒนาเครือข่ายของระดาทำให้ทีมงานระดาสามารถทำงานเป็นแล้วระดาแบ่งเวลาแค่ส่วนหนึ่งหลังจากนี้ค่ะในการไปทำงานแอคทีฟเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ใน1วันงานที่เราจำเป็นจะต้องทำมันจะมีทั้งหมด2พาร์ทคืองานที่เราจะต้องแอคทีฟในการที่เราเปิดร้านขายของกับอันที่2ก็คืองานในการพัฒนาตัวเองถ้าวันนี้เรายังไม่มีทีมงานให้มาพัฒนาเพราะว่ายังไม่มีนายซีรู้สึกว่าเราเก่งมากพอ ในงานที่เราแบบเออนี่ออกไหมคะเราก็พัฒนาตัวเองก่อนค่ะเพื่อวันนี้เราจะได้ตกปลาเก่งกลับไปพัฒนาตัวเองแต่ถ้าสมมติเราเริ่มมีทีมงานค่ะเราจะต้องนัดทีมงานมาค่ะแบ่งเวลาส่วนหนึ่งในการพัฒนาเขาเราเก็บสิ่งที่เรากำลังสื่อสารกับเราไหมคะวันหนึ่งที่เราสร้างเสร็จค่ะเราจะเจ็บป่วยเจ็บไข้หยุดจากธุรกิจนี้ไปเราก็จะสามารถมีรายได้เกษียณไปตลอดชั่วชีวิตโอเคไหมคะอ่ะ
จบแล้วค่ะทีนี้นะคะพาร์ทสุดท้ายพาร์ทสุดท้ายคือกระบวนการในการตั้งเป้าหมาย ใครอยากรู้บ้างคะว่าเดือนนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างให้เราเลือกค่ะระดาให้เราเลือกค่ะระดาจ้างงานพวกเราด้วย2งานค่ะงานแรกค่ะระดาให้เงินเดือนของเรานะทำงานค่ะทุกวันนะคะ30วันให้เงินเดือนฟิกค่ะ 100,000 บาทต่อเดือนเริ่มจากตั้งเลยนะคะ 100,000 บาทนะคะต่อเดือน กับงานที่2ค่ะระดานะคะเริ่มต้นสตาร์ทให้เราก็คือเดือนละ 1,000 บาทสตาร์ทเดือนแรกนะ 1,000 บาทแต่ระดาจะให้เราเพิ่มขึ้น2เท่าในทุกๆเดือนเนี่ยใครเลือกงาน A บ้างคะใครเลือกงาน B บ้างคะคนที่ไม่ยกมือคืออะไรคะไม่เอา ไม่เอาใช่ไหมคะอ่ะนะคะจริงไหมที่เราจะเลือกงาน A แน่นอนที่สุดค่ะในความเป็นจริงนะเราว่าคนข้างนอกเลือกงานแบบไหนคะ A เลือกงาน A อยู่แล้ว1เดือนได้ 100,000 กับทำงาน30วันแล้วได้ 1,000 ใครจะบ้าเรื่องงาน 1,000 จริงไหมคะในความเป็นจริงค่ะคนข้างนอกยังไงก็ตามเขาก็จะเลือกเงิน 100,000 ดาราอยากให้เราดูว่านี้มันบังหน้าตอมั้ยคะไม่บังใช่ไหมในเดือนแรกค่ะอยากรับอ่ะนะคะเดือนแรกสิ่งที่เราเห็นคืออะไรคะนาย A นะคะเลือกงาน1นะคะนาย B เลือกงานที่2นะคะเดือนแรกนะคะได้ 100,000 นะคะเดือนที่2นะคะคนที่เลือกได้ 100,000 รายได้สะสมไม่เท่าไหร่คะ 200,000 เราเพิ่งมีรายได้เท่าไหร่คะทุกคนที่เลือกในห้องนี้เมื่อกี้ 2,000 นะคะใครเปลี่ยนใจย้ายไปอยู่ฝั่งซ้ายบ้างคะเดือนที่3ค่ะเพื่อนเราค่ะขายออนไลน์นะได้ 300,000 เรียบร้อยแล้วเดือนที่3ค่ะเราได้เท่าไหร่คะ 6,000 อ่ะใครเริ่มย้ายฝั่งแล้วค่ะอ้าวในนี้บอกไม่ย้ายแต่ในความเป็นจริงบอกว่าย้ายอะไรอยู่แล้วกูบอกเลยไม่จริงนี่คือแบบโกหกชัดๆอ่ะฮะเลือกปีทำเองเลือกปีทำเองเดือนที่4,400,000ละเรายังเพิ่งได้แค่สะสม14,000เองนะนะเดือนที่5ค่ะ500,000ละนะคะยังได้แค่3ระดาให้เวลาเลยค่ะถ้าคุณเลือกงานนี้จริงๆนะที่บ้านคุณไม่ให้ทำเล่าคุณจะอดทนรอได้หรอฟิกคอร์สคุณเท่าไหร่จริงไหมในความเป็นจริงค่ะดูเหมือนจะเป็นฝั่งนี้แต่ในโลกความเป็นจริงนะระดาเชื่อว่าเราย้ายฝั่งแต่คุณดูนะ
พลังทวีคูณมันเกิดอะไรขึ้นเดือนที่6ค่ะคุณมีรายได้ 62,000 เพื่อนได้ 600,000 เดือนที่7ค่ะคุณเพิ่งมีรายได้ 800,000 แรกเองนะแต่2เพื่อนมีรายได้ 700,000 ไปแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้อาจจะผ่อนดาวลดไปแล้วเรียบร้อยนะเออนะคะ เดือนที่8 800,000 ค่ะคุณเพิ่งได้ 250,000 เดือนที่9นะคะเดือนที่10ค่ะนะเดือนที่10คุณเห็นมั้ยเดือนที่10ค่ะเพื่อนมีรายได้สะสม1ล้านบาทเรียบร้อยแล้วคุณมีรายได้เท่าไหร่คะรวมสะสมกัน10เดือน1ล้าน20,000คุณนับเดือนที่11ค่ะเพื่อนมีรายได้ 100,000 เท่าเดิมเป็น 101,000 คุณมีรายได้สะสมเพิ่มขึ้นมาเป็น 200,000 เดือนที่12 2ล้านแน่เดือนที่12คุณเพิ่มเป็น4ล้านเพื่อนได้ล้าน2เดือนที่13ตัวคุณเองได้8ล้านเพื่อนได้แค่ล้าน3ใครย้ายฝั่งจากฝั่งนี้มาเป็นฝั่งนี้บ้างกูเริ่มย้ายกลับมาแล้วนึกออกไหมคะอ่ะนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอ่ะนะคะคุณลองดูนะเมื่อผ่านไปค่ะจนครบ20เดือนพลังทวีคูณอ่ะระดาทำให้24เดือนค่ะคุณรู้ไหมว่าภาพนี้ที่ระดาให้คุณเห็นค่ะพลังทวีคูณคือสิ่งที่หลายคนไม่เข้าใจการทำธุรกิจเครือข่ายแบบแผน2สายงานคือการทำธุรกิจที่เพิ่มรายได้แบบพลังทวีคูณโดยที่คุณไม่ต้องเพิ่มทุนรายได้ของคุณในเดือนแรกของการทำพลังทวีคูณคุณจะมีรายได้อยู่ที่ 1,000 นะเดือนที่2คุณก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆถ้าคุณทำตามทางนี้ได้ทำงานแบบที่ลาบอกคือเป็นโยโอนได้30วันเดือนที่10คุณจะแตกรายได้ที่รวมทั้งหมดคือ1ล้านบาทคุณจะแซงหน้าเพื่อนทุกคนที่ขายออนไลน์คุณจะแซงหน้าเพื่อนทุกคนที่มีรายได้ 100,000 บาทเมื่อคุณตั้งใจทำธุรกิจนี้ไปครบเดือนที่พูดง่ายๆนะคือประมาณเดือนที่12อะค่ะรายได้จะอยู่ที่ประมาณ4ล้านกว่าบาทนี่เป็นแค่ไอเดียเท่านั้นไอเดียแปลว่าอะไรคะอุดมคติ ในอุดมคติค่ะสมมตินะทุกอย่างนี้ยืดเวลาออกไปค่ะ10ปีค่ะจาก10เดือนค่ะ10เดือนได้1ล้านเป็น10ปีค่ะในธุรกิจนี้เราได้1ล้านใครรอบ้างคะอ๋อไม่มีใครเลยปัจจุบันนี้เราทำงานประจำมากี่ปีแล้วคะใครทำมา5ปีคะใครทำ10ปีคะไม่กล้ายกกันแล้วทีเดียวเงินเดือนเท่าไหร่คะไม่ต้องตอบทำไม10ปีรอได้ทำไม10ปีรอได้เหตุผลที่คนประสบความสำเร็จแตกต่างกันมีแค่อย่างเดียวคือ mindset อย่างเดียวเท่านั้นแหละ10ปีในโลกของเครือข่ายพลังทวีคูณดูช้ามากเลยไม่หรอกแต่10ปีในโลกของงานประจำ 20,000 ลองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จบจากห้องนี้ไปภาพนี้ต้องอยู่ในหัวนะ10ปีเพื่อมีรายได้1ล้านบาทที่เป็นพลังทวีทีนี้ทำอย่างไรให้เป็นพลังทวีคูณโมเดลที่ระดาจะคุยกับพวกเราเสมอในการทำธุรกิจเลกาซีหลังจากนี้เป็นต้นไปหน้าตักเท่าไหร่ไม่นับใครเคยเป็นอะควาเคยเป็นรูบี้เคยเป็นไดมอนด์หน้าตักตอนนี้ทุกคนเหลือ00ซ้ายขวาค่ะนับเท่าพี่อาร์มที่เพิ่งสมัครมาระดาจะตั้งเป้าหมายหลังจากนี้นะคะตั้งเป้าหมายหลังจากนี้นะคะให้เราเริ่มทำตั้งแต่เดือนนี้พร้อมกันทุกคนในห้องนี้ค่ะเริ่มใหม่ทั้งหมดจากวงโกโมแรกคือตัวเรานับว่าเราสมัครณวันนี้พร้อมกันทำพลังทวีคูณหลังจากวันนี้ไปพร้อมกันเดือนที่1มีแค่ตัวเราเองอ่ะนะคะเดือนที่1ไม่นับละกันเดือนนี้มันยังเหลืออีก30วันนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่0ค่ะเดือนที่รับเดือนที่0เดือนนี้เริ่มเป็นเดือนที่1ค่ะระดาขอ
นะคะให้เราค่ะสปอนเซอร์เปิดรายชื่อมาแล้วให้มีคนเข้าระบบกับคุณแค่2คนเท่านั้นแค่2คนเท่านั้นเลยค่ะเดือนนี้นะคะรายได้ของคุณนะคะจากในแผนจะแค่ 1,000 บาทส่วนที่เหลือใครไม่อยากดึงเงินจากในกระเป๋าออกมาจ่ายฟิกคอร์สขายรีบอนค่ะให้คุมรายได้อีก 9,000 บาทให้ได้ค่ะ 9,000 บาทคือรีบอน3เซตไม่นับกับคนเข้าระบบแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคนเข้าระบบเราขายค้าปลีกก็นับค่ะคือหมายความว่าอาจจะมี2คนนี้ใช้รีบอนคนละเซตเราก็จะมี 6,000 บาทเรียบร้อยแล้วเป็นกำไรส่วนที่เหลือก็คือเป็นยอดโคขายเขาอาจจะไม่ได้เข้าระบบนึกออกไหมคะเป็นคัสเตอร์อะค่ะแต่ค่ะอีก1เซตเราก็จะมีรายได้เท่าไหร่คะค้าปลีก 9,000 ในระบบอีก 1,000 รวมฟิกคอร์สเดือนนี้ 10,000 เดือนต่อไปไม่ต้องจ่ายเงินล้วงจากในกระเป๋าเก็ทมั้ยคะอ่ะเดือนที่2ค่ะ เดือนที่2นะคะพลังทวีคูณจาก2คนจะกลายเป็นเท่าไหร่คะ1แตก2ไปเรื่อยๆค่ะ จะกลายเป็น4 หน้าที่ของเราทำเหมือนเดิมคือหา2คนแค่2คนไม่ได้หาเพิ่มนะเดือนต่อไประดาขอแค่2คนแล้วเราค่ะทำให้ทีมงานเราที่เป็นสตาร์2คนนี้นะคะมี2คนแบบเราในเดือนต่อไปค่ะจาก2จะกลายเป็น4 4ปุ๊บเดือนที่3เป็น4คูณ2เป็น8เดือนต่อไปเป็น16เป็น32เป็น64เป็น128เป็น254รายได้จากคุณในเดือนแรกจบตำแหน่งที่เรียกว่า Onyx Manager ถูกต้องไหมคะอ่ะนะคะเดือนที่2นะคะคุณจะจบนะคะรายได้เท่าไหร่คะพี่การทำหน่อยหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้ารายได้แบบพลังทวีคูณเดือนที่1ประมาณ 1-2,000 ถูกต้องไหมคะเดือนที่2 4,000 เดี๋ยวตำแหน่งโคแพทถูกไหมเดือนที่3ค่ะพอเป็น8คนคุณก็จะจบการเน็ตค่ะก็อยู่ที่ 8,000 เดือนที่4ค่ะว่าจะมีใครบางคนหายไปตั้งแต่ 8,000 บาทเนี่ยนะคะมาดูกันค่ะ 32,000 ค่ะการเน็ตค่ะยูรีดอทค่ะเจดค่ะนะนะคะเดือนที่6ค่ะเท่าไหร่คะ 64,000 ค่ะประมาณอเมทิสนะฮะเดือนที่7ค่ะเป็นเท่าไหร่คะ 128,000 ตำแหน่งประมาณคือค่ะเดือนที่8ค่ะ 202,000จะจบตำแหน่งประมาณ Ruby Director ถึงประมาณ Sapphire Director ค่ะโมเดลนี้ทุกคนในห้องนี้และในซูมจะทำพร้อมกันณเดือนนี้สตาร์ทไม่นับหน้าตักหลังจากนี้ในเดือนที่8คือเดือนอะไรคะเดือนนี้เดือนอะไรคะเดือนนี้พฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาธันวาปีนี้ค่ะทุกคนในห้องนี้จะมีรายได้อยู่ที่ 220,000 ต่อเดือนด้วยโมเดลที่ระดาขอให้เรามีคนเข้าระบบส่วนตัวเราเองเดือนละแค่2คนแล้วหน้าที่ของเราคือทำให้2คนเข้ามาเรียนแบบนี้ค่ะแล้วระดาเคลียร์มายด์เซตเขาแล้วให้เขาออกไปทำงานแบบ your own แล้วให้เขา1แตก2แบบนี้ไปจนกระทั่งเดือนที่8เชื่อไหมจะมีคน
ในเรื่องนี้ทำโมเดลนี้ได้เชื่อไหมว่าคนคนนั้นเป็นเราค่ะเชื่อวันนี้ทุกคนไม่นับหน้าตักตัวเองระดาขอให้เราเริ่มใหม่ทั้งหมดระดาขอลายชื่อนะคะของพวกเราค่ะนะคะเดือนนี้ค่ะการที่ทำโมเดลนี้ได้ระดามีระบบให้เราทำระบบที่ระดาให้เราทำหลังจากเดือนนี้อีก8เดือนคืออะไรคะใครตอบได้ทำอย่างไรให้เราสามารถสร้างโมเดลหาสองคนนี้ได้ในเดือนนี้แล้วก็เดือนต่อไปทำอะไรที่เราทำกันทุกเดือนวันนี้บอกว่าวันนี้บอกคุณไม่เคยทำ ดูระดับให้ดีนะแล้วตั้งผังให้แบบนี้ค่ะวันนี้วันที่7วันที่10วันที่20วันที่30นี่คือการตั้งเป้าหมายแล้วนะคะจบจากคลาสนี้ก็คือเดี๋ยวออกทำงานได้เลยนะคะวันนี้จริงๆตั้งเป้าหมายช้าแล้วนะ ช้าแล้วนะวันนี้วันที่7ค่ะสิ่งที่ดาให้เราทำนะคะข้อแรกของไฟคอคืออะไรคะให้เพื่อนใหม่เราได้รู้ด้วยค่ะเพื่อนเก่าไฟคอค่ะพี่อาร์มไฟคอก็คือกิจวัตรของผู้นำที่ต้องทำแบบนี้ทุกเดือนคล้ายๆกับในงานประจำนะคะดัชนีชี้วัดค่ะการเติบโต1ก็คือ4 CD บวก1บุ๊ควันที่7จนถึงวันที่10ค่ะหนังสือที่อาจารย์จะให้พวกเราทุกคนในห้องนี้อ่านคือคู่มือ Welcome เล่มนั้นค่ะที่พี่หนิงถืออยู่นักธุรกิจส่วนตัวทุกคนค่ะไม่ตามนะคะความเป็น your own นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหนังสือเล่มนี้มีกี่หน้าคะพี่หนิงฮะ70หน้าเอาแค่2บทค่ะ2บทแรก44ถูกต้องค่ะแค่3คิดกับ3เชื่อแค่2บทนี้ห้ามอ่านบทที่3นะคะไม่งั้นงง37หน้า37หน้าเริ่มตั้งแต่วันนี้7 8 9 10 4วันค่ะนักธุรกิจทุกท่านคู่มือเวลคัมอ่านให้จบค่ะวันที่10จนถึงวันที่20ค่ะลิงก์ที่จะให้เราทุกคนดูก็คือลิงก์ของพี่นุกเลือกคนที่ใช่20จนถึง30ค่ะไม่ใช่10จนถึง20เลือกคนที่ใช่นะคะแล้วก็ลิงก์มันสั้นมากอะค่ะไม่ต้องใช้เวลา10วันนะนะเลือกคนที่ใช่บวกกับลิงก์ welcome ใหม่ค่ะ2ลิงก์เนาะ2ลิงก์ค่ะวันที่10ถึงที่20ใช่ค่ะ2ลิงก์นะคะ20จนถึงวันที่30ค่ะลิงก์ Y Network พี่ทอมค่ะขออัพไลน์ไดมอนด์ค่ะอีกลิงก์หนึ่งอยากให้ฟังลิงก์ไหนคะมีเคลียร์ข้อโต้แย้งเอาอ่ะลิงก์เคลียร์ข้อโต้แย้งค่ะลิงก์ใหม่บวกลิงก์ข้อโต้แย้งใหม่ใช่ไหมถูกต้องอ่ะนะคะ7ถึง10 4วันนี้คู่มือเวลคัม2บท37หน้าอ่านให้จบวันที่10จนถึงวันที่20 2ลิงก์ลิงก์ละประมาณแค่10กว่านาทีมั้งนะคะสั้นมากค่ะนะคะ20จนถึง30ค่ะ Y Network กับเคลียร์ข้อโต้แย้งฉบับใหม่นักธุรกิจทุกท่านไม่ต้องให้ตามนะคะทำเองนะข้อแรกข้อที่2ไฟคอคืออะไรคะ ตัวเราค่ะเข้าเรียนทุกวันพฤหัส2รอบนะฮะสินค้ากับรอบผู้นำและวันอาทิตย์ค่ะ นะฮะและข้อนี้นะฮะมันคือข้อไฟคอของการเคลื่อนคนเข้าระบบ
หลักการเคลื่อนคนเข้าระบบก็คือเคลื่อนตัวเราเองก่อนนั่นแหละหลักการข้อที่2ก็คือเคลื่อนเพื่อนเข้ามาเพราะฉะนั้นนะคะนะคะการเคลื่อนคนค่ะนะคะระดาขอให้เรานะคะมีเพื่อนใหม่ในการเคลื่อนเข้าเซ็นเตอร์วันพฤหัสหรือวันอาทิตย์หรือถ้าเกิดสมมติเข้าได้ทั้ง2วันในคนเดียวกันก็โอเคเลยนะคะเนาะก็คืออาทิตย์ละ1คนนะคะพูดง่ายๆก็คือเดี๋ยวมีเซ็นเตอร์วันพฤหัสวันที่เท่าไหร่คะวันที่11พอดีเลย1คนอีกรอบหนึ่งวันพฤหัสเซ็นเตอร์18 18 1คนแล้วก็อีกรอบหนึ่งค่ะ25 1คนขอแค่นี้ค่ะใครก็ได้จ้างมาก็ได้10บาท20บาทพามาเนี่ยค่ะนะคะพฤหัสกับวันอาทิตย์ตัวเรารับผิดชอบเข้าก่อนไม่ติดอะไรเราบอกเลยนะขอให้เรารับผิดชอบตัวเองในการเข้านะคะแล้วก็พาเพื่อนนะคะเข้ามานะคะเพื่อที่จะสอนให้เขานะคะเข้าสู่ระบบนะข้อที่3ค่ะมีคำถามนิดนึงได้ไหมคะค่ะเพื่อนใหม่ที่จะเข้าในอะคาเดมี่วันพฤหัสค่ะค่ะต้องเป็นสมาชิกไหมไม่ต้องค่ะใครก็ได้เลยไม่ต้องสมัครสมาชิกเลยค่ะก็ได้ขอโพสต์ฝากคีย์เวิร์ดให้มาสมัครนะคะขึ้นอยู่กับว่าเคสเป็นแบบไหนระดับไกด์ให้ไม่ได้จริงๆค่ะเราไปคุยกับเพื่อนแบบไหนถ้าเราไปคุยเรื่องของสินค้าค่ะก็โปรโมทเรื่องของสินค้าค่ะถ้าเราไปคุยเรื่องของธุรกิจก็โปรโมทเลยค่ะว่าเราอยากให้เขาเข้ามาดูบรรยากาศกลับไปดูการสอนนะครับรอบที่ผ่านมาที่บทของการสอนผมอ๋อเห็นไหมเออโอเคเดี๋ยวส่งลิงก์ให้นะคะผู้ประกอบการทุกท่านนะคะตามจากอัปไลน์ของคุณนะคะตามจากอัปไลน์นะคะวิธีการโปรโมทค่ะพี่กันสอนไว้โอเคได้ค่ะข้อที่3ไฟคอค่ะwork plan การจดระดาขอแค่นี้นะคะดูระดานะเราตีหน้าในกระดาษของเราค่ะระดาให้เราจดแค่ว่าเดือนนี้ค่ะซ้ายคนขวาคนของเราชื่ออะไรแล้วก็รายได้ตอนสิ้นเดือนของเรานะคะในแผนเท่าไหร่กำไรค้าปลีกเท่าไหร่เวลาขอแค่ชื่อของสตาร์ค่ะที่จะให้เราจดค่ะแล้วสิ้นเดือนค่ะจะเอาเนี่ยค่ะมาดูกันโอเคนะจดแค่นี้พอไหวไหมคะโอเคไหวนะ4ค่ะข้อ 4ค่ะทำอะไรคะ1,000 PV บวกแล้วโทรค่ะ1,000 PV ส่วนตัวค่ะผู้ประกอบการทุกท่านลงทุนค่ะหมุนเวียนธุรกิจนะคะ 1,000 PV ค่ะบวกกับยอดโฟจากการที่คุณมีทักษะเรื่องของสินค้าระดาให้เราทำแบบนี้ค่ะ7ถึง10นะคะมี 1,000 PV ส่วนตัวค่ะลงไปในผังวันที่10จนถึงวันที่20นะคะโคพันแรก20จนถึง30ค่ะโคพันที่2ข้อที่5ค่ะสปอนเซอร์ส่วนตัวนะคะ5เคสค่ะ ทีมงานค่ะ5เคสถ้าวันนี้ยังไม่มีทีมงานค่ะส่วนตัว10เคสการกระจายค่ะ
7จนถึง10วันนี้ค่ะขอ3คน10จนถึง20ขอ3คน20จนถึง30ขออ่ะ3ถึง4คน3 3 4ค่ะเมื่อเดือนที่ผ่านมาระดาให้โควต้าเราคนละ4คนใครใช้โควต้าบ้างคะใครยังไม่ได้ใช้คะโอเคนะขออนุญาตนะคะนักธุรกิจทุกท่าน เนื่องจากนะคะเราเข้ามาทำธุรกิจเริ่มแรกนะคะเราวันนี้ระดาว่าเราเปลี่ยนทุกอย่างละสิ่งเดียวก็คือเราอาจจะยังไม่ได้มีสกิลและทักษะมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจำเป็นมากๆคือวันนี้ระดาต้องออกไปตกปลาให้กับพวกคุณดูก่อนโอเคไหมคะระดาขออนุญาตลดปริมาณนะคะคนที่ไม่ได้ใช้โควต้าเหลือแค่2คนในเดือนนี้ค่ะนะคะเหลือแค่2คนแล้วนะในเดือนนี้นะส่วนคนอื่นๆค่ะระดาจะให้สำหรับคนที่พวกคุณไปสปอนเซอร์มาเดือนที่ผ่านมาก็คือเจนหนึ่งที่เราไปเปิดมาค่ะระดาจะลงไปสปอนเซอร์ให้กับเจนหนึ่งของพวกเรา4คนแต่สปอนเซอร์ให้กับพวกคุณส่วนตัวก็คือ2คนอันนี้ตามทันไหมคะโอเคนะคะก็กลายเป็นพวกคุณได้6คนนะโอเคไหมรวมกับเดือนที่ผ่านมาเป็น6แต่ว่าคนที่ไม่ได้ใช้มีแค่2โอเคไหมนะคะเดือนต่อไปถ้าไม่ใช้อีกอย่าศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเข็มไหนจะเป็นไดเรคเตอร์นะคะจะเป็นไดมอนด์นะคะบลูไดมอนด์นะคะแซฟไฟร์ระดาลงไปทำงานให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะไม่ต้องเกรงใจอย่างเดียวคือไปลงจองกับพี่หนิงให้ทันนะคะในซูมด้วยนะคะระดาลงไปนะคะให้กับพวกเรานะคะวันค่ะบอกทักส่วนตัวได้เลยอ่ะทักส่วนตัวจองคิวที่พี่หนิงนะคะเดี๋ยวพี่จะงงไงทำไมค่ะลองคิวที่พี่หนิงเลยค่ะแล้วพี่หนิงจะรู้ว่าดาว่างตอนไหนนะคะเนาะอ่ะทีนี้นะคะแล้วดาคุยมาทั้งหมดวันนี้เราคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีเคส1เคสค่ะแอนตี้ธุรกิจเครือข่ายมากๆเลยคิดว่าดาเอาอยู่ไหมคะรอบที่ผ่านมาใครฟังดาคุยเรื่องของรีบอนมั้ยคะอ่ะนะคะคิดว่าถ้าเกิดมีเคสลูกค้าที่ป่วยหนักๆมากๆคิดว่าดาเอาอยู่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะเปิดเคสค่ะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามขอให้1ค่ะปกติเราเรียนเรื่อง3เชื่อถูกต้องไหมคะระดับเปลี่ยนคำว่า3เชื่อค่ะเป็น3มั่นใจคำว่า3เชื่อมันเป็นแค่คำว่า believe เชื่อ apply ค่ะแต่ไม่มั่นใจไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเปลี่ยนจากคำว่า3เชื่อเป็น3มั่นใจ1คือจงมั่นใจในมั่นใจในสินค้ามั่นใจในระบบที่ระดาสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นค่ะอันดับแรกค่ะเวลาที่เราเข้ามาเราอาจจะไม่มั่นใจในตัวเอง เพราะฉะนั้นจงมั่นใจในตัวโค้ชของคุณโค้ชที่ปรึกษาของคุณตอนนี้ระดาเขี่ยวเข็นหนักมากเพื่อที่จะให้เป็นร่างก๊อปปี้ของระดาแล้วก็ตอนมีพาวเวอร์เขากำลังเต็มแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวนะคะพอระดาลงไปทำเคสนะคะกับพวกเรานะคะเดี๋ยวก็จะมีโค้ชของพวกเราที่จะเก่งให้พวกเราได้มั่นใจเหมือนกับที่ระดาทำให้กับเรานะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะเปลี่ยนจากความเชื่อมาเป็นมั่นใจในสินค้าทำอย่างไรก็ได้ให้เรามั่นใจในสินค้าค่ะทำอย่างไรก็ได้ให้เรามั่นใจในระบบแล้วก็มั่นใจในโค้ชโอเคการบ้านนะวันนี้หลังจากจบเฮามีตติ้งตรงนี้ค่ะลิสต์ไลน์ชื่อค่ะเนี่ยสองคนค่ะนะฮะให้กับโค้ชของเราแล้วก็ปรึกษาโค้ชค่ะว่าจะนัดหมายอย่างไรนะคะวันนี้ระดาอยากให้เราเริ่มต้นจากการมีเคสเลยโอเคไหมคะ
สำหรับวันนี้ค่ะทั้งในซูมนะคะแล้วก็จากที่นี่จบประมาณนี้ขออภัยนะคะเวลาเลยมานะคะอ่ะช่วงสุดท้ายค่ะ5นาทีระดาอยากให้เรา after สั้นๆนะคะคนละ1นาทีนะคะกระบวนการ after ค่ะเพื่อนใหม่นะคะกระบวนการ after ก็คือเป็นกระบวนการว่าสรุปค่ะพี่อาร์มว่าวันนี้ได้เรียนรู้อะไรแบบแปลกใหม่จำเดิมบ้างที่เราแบบไม่เคยค่ะแล้วเราชอบตรงจุดไหนเรารู้สึกว่าสิ่งที่ได้เรียนกับอาจารย์วันนี้จะออกไปทำอะไรที่แบบจับต้องได้นะคะประมาณนี้ค่ะขอสั้นๆห้ามเกินนะคะโอเคค่ะเริ่มต้นนะคะขอดูในซูมก่อนค่ะเดี๋ยวเอาไว้ออกใครมีธุระออกก่อนได้นะคะอ๋อโอเคอ่ะโปรโมทรอบหน้าก่อนนะคะเผื่อบางคนมี afterนักธุรกิจทุกท่านนะคะแคปเจอร์หน้าจอไว้ให้หน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวถ่ายรูปกันก่อนในหน้าจอเปิดกล้องให้ระนาวหน่อยค่ะตอนนี้มีกี่คนสตาฟแคปเจอร์หน้าจอให้หน่อยอ่ะนะคะโอเคเอาสปอตไลท์ออกมาก็ได้ค่ะโอเคได้ค่ะอ่ะนะคะรอบหน้าค่ะวันอาทิตย์หน้านะคะทั้งในซูมแล้วก็ในห้องส่งนะคะเราอยากเป็นคนหนึ่งที่ขายโมเดลธุรกิจความเป็น your own ได้เหมือนกับที่ระดาพูดเมื่อกี้ไหมคะรอบหน้าค่ะ guest speaker ของเรานะคะเป็นคนที่เก่งที่สุดในการขายภาพใหญ่ของธุรกิจ legacy นะคะเพราะว่านะคะเขาเป็นหนึ่งคนที่เข้ามาทำธุรกิจ legacy ด้วยจุดเปลี่ยนอย่างเดียวเลยคือเขาต้องการเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นแต่เงินไม่พอ1ล้านบาทก็เลยจำเป็นจะต้องสร้าง money machineที่สามารถสร้างเงินแล้วสามารถเอาไปลงทุน1ล้านบาทเพื่อได้แพสซีฟจากพอร์ตหุ้น1ล้านบาทต่อเดือนนะคะแล้วก็เป็นคนที่เข้ามาทำธุรกิจเข้าใจภาพของธุรกิจจริงๆเพราะว่าการลงทุนในตลาดหุ้นคือการลงทุนกับบริษัทใหญ่ๆถูกต้องมั้ยคะการวิเคราะห์ในเรื่องของเชิงการตลาดนะคะไม่มีใครเก่งกว่าเกสต์สปีกเกอร์ท่านนี้แล้วแล้วก็การที่เราจะสามารถเอาโมเดลธุรกิจเลซี่ไปคุยกับนักธุรกิจข้างนอกที่เขาอาจจะมีรายได้1แสน1ล้านถ้าเราขายเลซี่ไม่ใหญ่พอขายแค่เลซี่เป็นธุรกิจขายของมันจะไม่สามารถเปิดใจคนข้างนอกได้ค่ะแต่รอบหน้าเราจะสามารถเอาธุรกิจเลซี่ไปขายคนที่มีรายได้หลักล้านบาทต่อเดือนได้อย่างไรรอบหน้านะคะโพสต์กันต่อการนะคะจะเป็นคนสอนเราทีละสเต็ปเลยนะคะว่าเราจะคุยอย่างไรให้ legacy ใหญ่ถึงแม้ว่าเราจะมีรายได้ 1,000 บาทแต่เราเอาธุรกิจไปขายไม่ได้เอาตัวเราไปขายโอเคไหมคะน้องก็อยากให้มาพร้อมเพียงกันรอบต่อไปจะเป็นเรื่องของการฝึกการคุย CY แล้ว Y แรกจะเป็น Y legacy โอเคไหมคะอ่ะนะคะใครคิดว่าเราจะมาบ้างคะไว้ก่อน Y network แล้วนะคะนะคะรอบต่อไปจะเป็น Y legacy ละโอเคอ่ะเตรียมพร้อมค่ะทุกคนafter ค่ะอ่ะนะคะสั้นๆค่ะเริ่มจากพี่ใหญ่ก่อนแล้วกันนะเด็กๆรู้สึกแบบตัวหดมาแล้วนะคะอ่ะเริ่มจากพี่สิชาก่อนก็ได้ค่ะโอเคใช้ไมค์ก็ได้ค่ะพี่สิชาเดี๋ยวเพื่อนๆในซูมด้วยนะคะเพื่อนๆในซูมด้วยนะเตรียมตัวนะคะสั้นๆจับเวลาค่ะพี่สิชาค่ะพี่สิชาของพี่สิชานะคะก็คือวันนี้ก็คือส่วนหนึ่งก็ฟังที่บ้านนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาฟังตรงนี้แล้วก็เปรียบเทียบในเรื่องของการฟังซูมกับบรรยากาศก็คือว่าถ้าใครที่ว่าไม่ติดอะไรก็คือมาที่ออฟไลน์แบบว่าได้บรรยากาศได้แบบพลังเยอะมากแล้วสิ่งที่ได้ในวันนี้ก็คือว่าในเรื่องของสามทิศสามเชื่อว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะว่าไม่ได้ 100% อันนี้คือความในใจว่าแต่ว่าพอเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ได้ฟังสิ่งที่มันจับต้องได้ไม่ใช่มันโน้ขึ้นมาจากที่เราเคยสัมผัสข้างนอกว่ามันเป็นไปได้แต่ว่าต้อง
ตัวเองเข้ามาเรียนรู้เป็นคนที่ว่าพัฒนาไม่มีเงื่อนไขก็คือแบบนี้แล้วก็โค้ชที่บอกว่าให้ทำอะไรก็คือว่าถ้าไม่เข้าใจให้ถามโดยที่ว่าไม่มีข้อแม้ว่าเออฉันจำไม่ได้เพราะอะไรยังไงก็คือเลือกทัวร์โค้ชก็เหมือนกับรู้จะเก่งได้ก็ไม่ต้องห้ากลัวครูใช่ใช่ค่ะขอบท่านเป็นอะไรขอบท่านเป็นทางชีวิตในจอเปิดในจอเปิดเปิดกล้องอีกรูปหนึ่งได้ไหมคะเซลฟี่กันหน่อยเรารอพี่หนึ่งนะคะแล้วก็เรามาถ่ายรูปกันนะหยอกหยอกหยอกแหมสวยมาเลยมินิฮาร์ทค่ะทุกคนมินิฮาร์ทมินิฮาร์ทโอเคอะต่อเลยค่ะป้อนครับผมจับเวลาครับครับจับเวลาก็วันนี้ได้เห็นภาพเปรียบเทียบการธุรกิจของเราธุรกิจแบบท่านโรงงานนอกกับธุรกิจของเลกาซี่ได้เห็นความแตกต่างว่าเราได้เจอจุดที่ว่าเราไม่ทำตัวเป็นได้เห็นภาพว่าเราต้องทำแบบว่าเหมือนไงว่าเราลงทุนแล้วก็ต้องมีค่าที่คอร์สยังไงอ่ะเป็นโยโอนเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นครับอ่ะพอเราฟังปุ๊บเราจะเอาไปปรับใช้ยังไงบ้างออกจากวันนี้ไปพรุ่งนี้จะทำอะไรบ้างครับพรุ่งนี้ก็มีการเปิดแผงองค์กรไปก่อนก็ดูว่ามีโปรอะไรบ้างแล้วก็โปรกลุ่มพวกลูกค้าอะไรที่โปรเนี่ยตรงกับลูกค้าเพื่อนไหนแล้วก็หารายชื่อที่รายชื่อแล้วก็ลองส่งดูครับแล้วก็สรุปอีกทีหนึ่งก็ทำเป็นแบ่งเป็นจังหวะครับผมค่ะไฟคอเป็นไงบ้างครับไฟคอตอนนี้ก็ตั้งเป้าหมายว่ายังไงบ้างพอฟังพี่แล้วรู้สึกแบบเป็นไปได้ไหมพอย่อยออกมาเป็นแบบนี้พอเห็นพี่อาดาให้โปรแกรมแบบเป็นโมเดลมาอันนี้ก็โอเคเลยครับเราได้จับเวลาทีนี้ได้จับเวลาใหม่ทีนี้ก็ต้องเคลียร์อะไรก่อนอะไรนั่นก่อนแล้วก็สิ่งนั้นก็จะทำไปต่อโอเคตั้งเป้าหมายไปพอเดือนนี้ไปพอเป็นอันนี้ก็ทำเคสได้50เคสแล้วก็พันบีเวียนเรียบร้อยแล้วก็ต้องหาโปรแล้วก็สร้างบีโอเพิ่มใหม่จะได้สองคนโอเคทุกคนคิดว่าพี่ศรีชากับปอนทำได้ไหมคะไม่ใช่คนติดค่ะก็วันนี้อย่างที่บอกเหมือนซีโร่ทูฮีโร่ตรงนี้เหมือนเรามาเซตแบบซีโร่เลยจริงๆเหมือนว่าเราเป็นน้องใหม่มาล้างหน้าตักนะคะก็คือเริ่มใหม่แล้วก็ก่อนนี้เรารู้สึกว่าเรามันเป็นธุรกิจของเราแหละเรารู้แต่พอเรามาเห็นภาพเฮ้ยมันไม่ใช่ที่ว่าลบคะแนนแล้วก็ให้ใหม่อันนี้คือจริงซึ่งที่ผ่านมาเหมือนเราไม่รู้ตัวหรือว่าบอกตัวเองเลยทำได้ไม่เต็มที่วันนี้ก็เห็นภาพความเป็นยูโอนมากขึ้นและพอเรามีความเชื่อความมั่นใจตรงนี้เรารู้ตัวว่าเรายังไม่ใช่แล้วประดาก็ให้โมเดลมาก็นี่คือเป็นโมเดลที่สามารถทำให้เราเปลี่ยนโยโอได้มากขึ้นแล้วก็เรามันมองดูโมเดลมาแค่8เดือนเองเนาะเราอยู่มาก็จะ3ปีแล้วอู้แต่ทำไมเราแบบเรายังทำไม่ได้แต่ถ้าเราทำตามโมเดลเนี้ยแค่8เดือนเองก็เป้าหมายพี่ฝนก็คือรันตามโมเดลน้องประดาค่ะ8เดือนค่ะมนุษย์เงินแสนรหัสต่อไปคิดว่าพี่ฝนทำได้ไหมคะทุกคนทำได้ค่ะได้รู้ความแตกต่างข้างนอกรวมมากกับธุรกิจของเลกาซี่ค่ะแล้วว่ามันแตกต่างยังไงแล้วก็ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ที่มันได้เงินเร็วกว่าค่ะค่ะแล้วก็ใช้เรียกอะไรใช้พอค่ะใช้พอเดี๋ยวเดือนนี้หรือ7 ถึง 10นะคะเดี๋ยวจะพยายามหาเคสให้ได้2เคสค่ะโอเคทุกคนคิดว่าบุ้งทำได้ไหมคะต่อเลยค่ะพี่ก็ทำเมกาซีนมาก็ประมาณ2ปีแล้วค่ะแต่ก็เข้าใจเลยว่าทำไมถึงยังสำเร็จไม่มากพอการที่เป็นอย่างได้ค่ะก็มีความคิดแบบที่ผมว่าเราจริงๆแล้วเรายังมีความเป็นยูโอนไม่มากพอความเหมือนกับว่าเปรียบเทียบกันระหว่างคนที่ทำธุรกิจแบบเปิดร้านเองจริงๆนะกับเมกาซีนตอนแรกอาจจะมีตัวผมสบายค่ะว่าคิดว่าเมกาซีนไม่ได้เสียอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ตั้งใจจะเป็นแม่ค้าออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องสต็อกของ
ทีนี้ก็คือจริงๆแล้วก็มีทีทุกเดือนคือถ้าหากว่าเราไม่อยากจะพักในระดับนี้นะเราก็มีรายได้ด้วยการทำวิดีโอวันนี้ทุกวันที่ได้แต่พอรีเช็คตัวเองอ่ะก็จริงๆก็คือไม่ได้มีความเป็นวิดีโอทุกวันก็จะไปปรับใหม่แล้วก็พยายามตั้งใจอ่านหนังสือให้ได้ทุกวันค่ะละ15ทีแล้วก็พยายามทำตามให้ได้รถแบบที่พี่นาดาวางไว้ค่ะเด็กถึงสิบก็คือต้องมีพันทีส่วนตัวแรกโอเคทุกทีไม่ต้องพิมพ์พันได้ไหมคะพี่มัดก่อนก็ได้ค่ะค่ะอ่ะหลับเวลาแล้วจับเวลาโอเคเร็วจังเลยจะพูดสักหนึ่งชั่วโมงโอเคก็สวัสดีนะคะทุกคนก็มัดเองก็ไม่ได้ค่อยมาในรอบวันอาทิตย์กับพลดาแต่ว่าจะเข้าฟังทางซูมอยู่วันนี้ถือว่าเป็นอันนี้ขอพูดในความในใจนิดวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นโอกาสดีที่แบบว่าได้ติดสอยห้อยตามมาจากสงขลากับพลกล้องนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มค่ากับการเดินทางแล้วก็การสลับเวลาของตัวเองหรือสิ่งที่โคลดาสละให้วันนี้คือคุ้มค่ามากๆเลยกับการมานั่งฟังในห้องออฟไลน์วันนี้ก็คือชอบมากๆเหมือนเรารู้สึกว่าเรากำลังรีเซ็ตตัวเองใหม่เลยเหมือนวันนี้มัดเข้ามาเป็นคนที่สมัครใหม่วันแรกเลยแล้วรู้สึกว่าได้เรียนวันนี้ได้เรียนในส่วนของ your own business เหมือนที่น้องพิมพ์หรือหลายๆคนพูดกันนะคะว่ามัดเองอาจจะมองเห็นภาพมาก่อนว่าเลกาซี่กับธุรกิจส่วนตัวเป็นยังไงเพราะเราเป็นคนนึงเคยทำธุรกิจส่วนตัวมาก่อนแต่ละชาบูแล้วพอมาฟังโคลดาวันนี้เรารู้สึกว่าเรานึกย้อนกลับไปตัวเองนะต่อให้เรามีธุรกิจอื่นก็แล้วแต่ทุกธุรกิจมันมีฟิกคอสมันมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเรามองเห็นพลังทวีคูณไหมของธุรกิจเลกาซี่ส่วนตัวมัดเองชอบในเรื่องของพลังทวีคูณอยู่แล้วเพราะเรามองว่าต่อให้เดือนนี้สองเดือนนี้เราค่าฟิกคอส10,000-20,000-30,000แต่ในอนาคตเรารายได้เราเพิ่มขึ้นแต่ฟิกคอสเราก็ยังคงเท่าเดิมตรงนี้คือชอบบทเรียนที่โคลดาเอามารีเซ็ตเด็กใหม่วันนี้เลยค่ะแล้วในส่วนของการตั้งเป้าหมายก็คือพอมาได้นั่งเรียนแล้วก็นั่งฟังในวันนี้นะคะก็คือรู้สึกว่าไฟคอเนี่ยเราห่างหายไปจริงๆสำหรับตัวเองนะคะเพราะเราก็อาจจะแบ่งเวลาไปทำอย่างอื่นด้วยแต่วันนี้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆในตอนที่วันแรกที่เราเข้ามาในเลกาซี่เราต้องการอะไรแล้ววันนี้เรารู้สึกว่ากลับมาเป็น BO ใหม่เป็นคนใหม่ในเรื่องของการทำไฟคอก็จะตั้งเป้าหมายตามที่คนระดาตั้งไว้นะคะก็คือตามที่คนระดาทุ่งเลยก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะแปดเดือนเดี๋ยวเจอกันที่ประตูยันแสนค่ะทุกคนคิดว่าพี่มาจัดได้นะคะให้น้องก่อนให้น้องดีก่อนก็ได้ค่ะพี่มาใช้โควต้าไปแล้วน้องเหลือ30วิโอเคอ่ะยอมก็วันนี้ของน้องนะคะก็คือว่าแต่ได้เห็นภาพรวมแล้วก็เหมือนการทำธุรกิจส่วนตัวเลกาซี่ค่ะว่าเราก็เหมือนว่าคนละได้แล้วให้คะแนนใช่ไหมคะแล้วก็เลยแบบว่าทำให้เรามองดูตัวเองว่าเราใส่ใจเยอะแล้วหรือยังอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่ได้มาแล้วถือว่าเรามีความพยายามแล้วก็ความมุ่งมั่นในการประสบความสำเร็จนั่นก็คือว่าไม่จะยากขึ้นกว่านี้ค่ะแล้วก็การที่ว่าพลดาให้ระยะเวลาแล้วก็แบบย่อยๆออกมาค่ะก็คือว่าทำให้เราได้เห็นภาพรวมมากขึ้นนะถือว่าเราไปทำตามสติที่ว่าพลดาให้มาใช่ไหมคะแล้วก็คือว่าทำให้เราประสบความสำเร็จมากขึ้นโอเคค่ะทุกคนคิดว่าน่าทำได้ไหมคะตรงนี้นะคะวันนี้ค่ะก็ทำให้ได้รู้ถึงความเป็นยอโอนพิเศษนะคะก็คือว่าด้วยความที่ว่าเราเป็นแรงงานประจำมาหลายปีแล้วก็เราจะมองไม่เห็นนะคะว่าการที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจจริงๆอะค่ะเราจะต้องเริ่มยังไงอะไรยังไงด้วยความที่ว่าการทำงานประจำมาค่ะเรารับคำสั่งจากคนอื่นแล้วก็พอมาเป็นแบบนี้ค่ะเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วถ้ามันเป็นเพื่อนของเราค่ะพอที่ระดาที่ไปอะเราก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าโอเคเราต้องทำอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็สำหรับนี้ก็จะไปวางแผนธุรกิจของเนี่ยค่ะให้มันเป็นระบบอย่างที่ธีรดาบอกมาแล้วก็จะพยายามทำให้ได้ก่อนเนี่ยนะคะโอ้จ้าโอเคแล้วก็ยังมีพี่ฮอตโอเคยังมีก็ตั้งใจจะโฟกัสไฟคออย่างที่ธีรดาได้นำมาค่ะโอเคค่ะทุกคนนี้ทำได้ไหมคะทำได้
ค่ะก็สำหรับแรกนะคะก็ชอบวันที่พี่มัดพูดเมื่อกี้เลยค่ะว่าจริงๆแล้วในการที่เราจะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ได้อยู่ที่ mindset ของเราล้วนๆเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงวันนี้เหมือนเราได้มาปรับปูพื้นฐานใหม่หมดเลยในเรื่องของสารคิดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดแล้วก็ชอบในสิ่งที่การตั้งเป้าหมายของพี่ดาราในเรื่องของการพลังทวีคูณมันทำให้เราเห็นภาพว่าเองจริงๆธุรกิจเนี่ยประสบความสำเร็จได้ไม่ยากแค่เราเนี่ยหาคนที่อยากจะร่วมธุรกิจกับเราเนี่ยให้ได้2คนเกิดพลังทวีคูณเนี่ยค่ะแล้วก็ชอบไทม์ไลน์ในการทำงานของพี่ดาราค่ะว่าเสร็จแล้วเราต้องทำอะไรหลังจากเนี้ยเราต้องทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราออกไปทำตามสิ่งที่พี่ดาราบอกหมดทุกอย่างเลยเชื่อว่าทุกคนในห้องนี้ทันวานนี้จะเป็นรูบี้เลสเตอร์ได้โอ้ยทุกคนที่ว่าเราทำได้ไหมคะโอเคค่ะต่อค่ะสวัสดีค่ะพี่นันแม่ค้าก็เหมือนวันนี้ค่ะที่ตัดสินใจเข้ามาคอร์สเนี่ยค่ะก็มีความรู้สึกว่าคุ้มมากๆเลยค่ะเพราะตอนแรกน้องแต้มชวนก็ยังแบบว่าว่างไม่ว่างไม่ว่างก็เลยว่าโอเคแล้วก็เหมือนวันนี้ค่ะก็มีเป็นการปรับ mindset ทุกอย่างค่ะเพราะพี่นันก็อยู่ในเลกาซี่ระดับระยะนึงแล้วค่ะแล้วก็เหมือนวันนี้ก็คือมาปรับ mindset ตัวเองค่ะแล้วก็เข้าใจเพิ่มมากขึ้นเลยเกี่ยวกับyour own business นะคะก็คือก็ทีนี้จะได้เป็นสเต็ปว่าเราต้องทำอะไรในแต่ละวันค่ะซึ่งถ้าทำตามที่รูปแบบของโพลดาบอกมาค่ะก็คือเราจะประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะโอเคทุกคนที่มาพี่อาทำได้ไหมคะค่ะสวัสดีค่ะพี่อาค่ะค่ะวันนี้ได้ไอเดียมากขึ้นรู้เรื่องมากขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจมากขึ้นก็โพสธรรมดาน่ารักมากค่ะเข้าไปเข้าเรียนทุกครั้งที่มีสอนค่ะโอเคสมัครมานานแล้วแต่เพิ่งเข้ามาเรียนรู้ในระบบโอเคใช่ต่อเลยแล้วโอเคครับก็ครั้งนี้นะครับผมได้ต้องบอกว่ามาทบทวนเรื่องของ mindset เรื่องของ3คิดเพิ่มเติมครับจากการที่เราได้เห็นมุมมองการเปรียบเทียบธุรกิจ legacy ทำไมพูดแล้วเงียบไปหมดเลยวะตั้งใจฟังนะในธุรกิจข้างนอกกับ legacy นะครับเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าเราต้องทำอะไรบ้างเพิ่มเติมจากสิ่งที่เราเคยทำอยู่มันอาจจะยังไม่ครบอะไรแบบนี้นะครับสิ่งที่ออกไปทำก็คือลงแรงลงเวลาเพิ่มเติมในเรื่องของการทำไฟคอที่เมื่อกี้พี่ระดาให้ตารางมานะครับเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายมีลูกใหม่2คนเดือนนี้ครับโอ้ด้วยว่าพี่ก๊อฟทำได้ไหมคะโอเคในซูมค่ะพี่พัชช่วยสปอตไลท์ในซูมนิดนึงค่ะเริ่มต้นจากพี่จุ๊กก่อนก็ได้ค่ะเชิญเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะชอบมากที่เหมือนได้ทบทวนตัวเองรีเซ็ตตัวเองใหม่เหมือนที่พี่แมทบอกก็คือเราลืมนับไปหมดเลยค่ะแล้วก็เราเริ่มต้นใหม่วันนี้ทำตามระบบเพราะว่าเหมือนถ้าเกิดที่ผ่านมาเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำไมเราถึงไม่ได้ผลแบบที่เราต้องการหรือว่าเราเคยเจอคำถามอย่างที่โค้ชบอกว่าทำมาสักพักมีคนบอกแล้วว่าแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่วันนี้เราได้คำตอบจากการเรียนวันนี้ว่าเอ้ยเราจะเอาคำเหล่านี้ไปตอบเขายังไงเราได้รู้เหตุผลกับตัวเองแล้วเราก็บอกคนอื่นได้แล้วเป้าหมายวันนี้ก็คือจะตั้งแต่วันนี้จนนับไป8เดือนก็คือจะทำตามระบบก็คือทำตามวางเป้าหมายตามเนื้องานทำไทม์ไลน์เนาะไฟคอฟังลิงก์ฟังสื่อทำแบบตามระบบเลยค่ะโอเค8เดือนทันวานนะคะพี่ตุ๊กนะคะมาดูเงินแสนคนต่อไปที่ว่าพี่ตุ๊กทำได้ไหมคะโอเคมีใครอยากพี่โสก็ได้ค่ะพี่โสคุณนัทนันค่ะปักหมุดให้พี่โสหน่อยโอเคจากที่ได้เรียนวันนี้นะคะก็ได้เกี่ยวกับ mindset ที่ดีนะคะก็คือเราต้องคิดใหม่ทำใหม่อะค่ะแล้วก็ได้เปลี่ยนทัศนคติให้ได้ดีกว่าเดิมนะคะเพราะบางทีอะยังยึดอยู่กับว่ายังความไม่กล้าของตัวเองอะค่ะแล้วก็ที่ได้เรียนรู้ก็คือส่วนใหญ่อะไม่ต้องไปขายไปเน้นขายเท่าไหร่ก็คือให้เน้นทีมซะมากกว่าแต่บางทีเรายังไม่กล้าชวนเพื่อนที่จะมาทำงานด้วยที่จะมาเข้าร่วมทีมด้วยอะค่ะค่ะพอวันนี้ฟังปุ๊บเป็นไงบ้างคะพี่ก็คือมีเพื่อนที่อยากจะทำงานบางทีเขาก็มาถามคืออยากให้หางานทำให้อะไรแต่เรายังไม่มั่นใจในฝีมือของเราเองเราก็เลย
ยังไม่กล้าตอบจบก็คือเปลี่ยนมุมมองในการทำธุรกิจอะค่ะว่ามันเป็นไปได้อะค่ะแล้วก็ให้คืออยากให้รอและแล้วก็อดทนไม่แพ้เพื่อที่จะไปให้ถึงพลังทวีคูณนะคะแล้วก็ลงมือทำทันทีอะค่ะแล้วก็ทำให้ได้ตามโมเดลที่โค้ชวางไว้อะค่ะโอเคนะคะลงทุนกับธุรกิจไม่แพ้นะคะทุกคนคิดว่าพี่โซทำได้ไหมคะโอเคต่อไปเป็นพี่ต่ายก็ได้ค่ะปักหมุดพี่ต่ายเนี่ยค่ะโอเคค่ะพี่ต่ายค่ะพูดได้เลยพี่ยังไม่ได้เปิดไมค์ค่ะพี่ต่ายโอเคได้ยินไหมคะได้ยินแล้วค่ะโอเควันนี้ก็คือได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะคะจากเครือข่ายของจากที่ว่าอาจจะช่วยเราไปถึงจุดหมายยังไงนะคะแล้วก็ได้ความรู้ว่าการที่เราจะนำพาทีมงานมาได้ต้องมีศักยภาพของตัวเองก่อนนะคะเป้าหมายก็ทำตามที่โค้ชได้วางไว้โอเคค่ะเป้าหมายก็คือทำตามที่แพลนไฟคอของวันนี้เอาไว้นะคะเนาะพี่ต่ายก็เป็นคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะคะทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่ต่ายคิดว่าพี่ต่ายทำได้ไหมคะโอเคอ่ะนะคะในซูมพี่ตุ๊กค่ะโอเคค่ะก็วันนี้ชอบในพาร์ทที่ระดาเคลียร์เรื่องของ3คลิปในวันนี้นะคะแล้วก็เห็นภาพชัดมากๆในเรื่องของการเป็นเจ้าของธุรกิจกับการที่ให้เราใส่ความเป็นเจ้าของธุรกิจแต่แบ่งเป็นพาร์ท2พาร์ทแทนนะคะก็ค่อนข้างที่จะเห็นภาพชัดเจนนะคะแล้วก็ให้เราได้แบบได้เคลียร์ mindset ของตัวเองนะคะแล้วก็ได้ create ดูซิว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะมันต่างกันยังไงอันนี้คือสิ่งที่ชอบในวันนี้นะคะก็เป้าหมายที่อยากที่จะทำนะคะก็อยากทำให้เหมือนระดานะคะก็อาจจะอยากฟังซ้ำนะคะแล้วก็ทำให้ได้เหมือนโมเดลในวันนี้นะคะแล้วก็เรื่องของไฟคอก็จะทำให้ได้ตามที่ระดาวางไว้ค่ะโอเคได้ค่ะทุกคนคิดว่าพี่ตุ๊กทำได้ไหมคะได้ครับนะคะโอเคแป๊บนึงนะคะนะคะก็เดี๋ยวสรุปเนื้อหาวันนี้นะคะทุกคนคิดว่าวันนี้เป็นประโยชน์ไหมคะแต่รู้สึกดีใจมากๆในฐานะที่ระดาเป็นโค้ชของเราทุกคนนะคะความตั้งใจของระดาเลยคือระดาวันนี้อาจจะมีรายได้ 3-4 แสนอยู่แล้วนะคะแต่ระดาแค่มีความรู้สึกว่าพวกเราทุกคนตั้งใจอะที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตกับธุรกิจเลซี่จริงๆนะคะและอยากให้เราอะค่ะเหนื่อยรวดเดียวหลังจากอีก8เดือนนะคะแล้วก็ทำให้พวกเราสามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติระดาจะขอหลังจากนี้เป็นต้นไปคือระดาขอให้เราจดจำทุกอย่างที่ระดาสอนในวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาในทุกๆวันนะคะแล้วให้เราเนี่ยพยายามทำในสิ่งที่ระดาวางแผนเอาไว้นะคะเนาะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับพวกเรานะคะทุกๆคนนะคะนะคะสุดท้ายนี้นะคะเราว่าพวกเรานะคะที่มาที่อยู่ที่นี้ค่ะก็คือเราอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเนาะถ้าเกิดสมมติว่ามีอะไรนะคะเราอยากให้เราให้กำลังใจกันได้ไหมคะนะในหน้าเฟซอะไรก็ตามนะคะหลังจากนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนเรานะคะโพสเฟซหรืออะไรก็ตามอยากให้เรานะคะเป็นกำลังใจในการช่วยกดไลค์นะคะหรือว่าช่วยกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆเราได้ไหมคะนะคะในระหว่างนี้นะคะระดาอยากให้เรานะคะสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้แบบนี้ค่ะลงไปใน Facebook เดี๋ยวจะมีภาพลงไปนะคะระดาอยากให้เราอะค่ะเอาภาพพวกนี้ล
ลงไปใน Facebook นะคะแล้วก็ช่วยให้สร้างกระแสค่ะมันจะมีทีมงานเราบางคนที่เขาติดธุระที่ไม่ได้มานะคะแต่ระดาอยากให้ถ้าเกิดวันนี้เรารู้สึกว่าคลาสนี้เป็นประโยชน์ระดาอยากให้เราอะค่ะพยายามชวนทีมงานเราอะให้ได้มากที่สุดในการมาเพราะแน่นอนแต่ละครั้งนะคะวันนี้ระดาพูดคลาสนี้ไปแล้วค่ะแน่นอนที่สุดระดามีลิงก์แต่การฟังลิงก์กับฟังระดาเองเนี่ยเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระดาอยากให้ถ้าเป็นไปได้นะคะอยากให้มาออฟไลน์มากๆส่วนเพื่อนๆต่างจังหวัดไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องบินมาก็อยู่ที่นั่นไปก่อนนะคะสุดท้ายนี้ค่ะนะคะด้วยความเป็นครอบครัวและพี่น้องกันนะคะเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนคล้ายวันเกิดที่ผ่านมานะคะก็คือเป็นไดเวอร์ในกลุ่มเรานะคะยังไงก็อยากให้พวกเรานะคะร้องเพลง Happy Birthday วันเกิดให้กับน้องแต้มนะคะนะคะ Happy Birthday to youโอเคโอเคนะคะใครอยู่
ให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนในซูมด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันนะ